Seminar ค่ะเอาใจแฟนๆของงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะซึ่งปีนี้รับยุค New Normal ค่ะเราอาจจะไม่ได้ไปจัดสัมมนาในเวทีกลางนะคะแต่เรายังคงมีข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมแล้วก็แฟนๆงานมหกรรมการเงิน Money Expo เหมือนเดิมค่ะโดยเป็นการร่วมมือกันนะคะกับทางด้านของ Money and Banking TV กับวารสารการเงินธนาคารจัดสัมมนาขึ้นมานะคะภายใต้หัวข้อจับเทคนิคเปิดโผหุ้นเด่นชุดเด็ดทำกำไรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับ2กูรูค่ะมันประเมินทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้พร้อมกับหาสัญญาณการลงทุนในหุ้นที่สามารถสร้างกำไรได้นะคะโอกาสของการลงทุนจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ Senior Executive Vice President นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB และทางด้านของคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะผู้อำนวยการอาวุโสจากบลจ. Merchant Partner ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณแพรสวัสดีพี่เปียครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณผู้ชมนะคะในงานสัมมนาที่เรียกว่ารูปแบบใหม่ของงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะทั้งสองท่านคะพี่เปียคะเริ่มที่พี่เปียแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากจะให้พี่เปียช่วยให้คำนิยามหน่อยสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้ค่ะหลายๆคนบอกว่ายุบย่อๆอยู่ตรงนี้แหละนะคะจะมีคำนิยามอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ได้บ้างคะจริงๆก็เขาบอกว่าเป็นตลาดแคนกาลูอะไรประมาณนี้นะจิงโจ้เหรอคะนึกถึงออสเตรเลียโผล่แต่ว่าจริงๆผมว่ามันก็คือตลาดไซด์เวย์ที่เรารู้จักกันนั่นแหละไซด์เวย์ก็คือมีขึ้นบ้างลงบ้างในกรอบแคบๆในกรอบจำกัดค่ะอันนี้ไอ้กรอบเนี่ยก็มีการวิ่งอยู่2แบบคือวิ่งอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย50วันเขาเรียกว่าอันนี้แบบดีหน่อยไอ้แบบกลางๆก็คือพันอยู่ในเส้น50วันแล้วก็แบบที่แย่ที่สุดก็คือไซด์เวย์อยู่ใต้เส้น50วันเนี่ยเราอยู่ในแบบที่แย่ที่สุดคืออาจจะไซด์เวย์อยู่ใต้เส้น50วันค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ดีก็คือมีวันไหนลงแรงๆสักพักอีกสักวัน2วันก็กลับขึ้นมาขึ้นอาทิตย์ลงอาทิตย์อ่ะพี่พันธ์ค่ะสลับกันไปแบบนี้บรรยากาศดูไปไหนไม่ค่อยไกลไอ้หุ้นไซด์เวย์แบบนี้มันจะมีหุ้น 60% ไม่ไปไหนค่ะ 20% ขึ้น 20% ลงค่ะนี่พอยิ่งนานออกไปเดือน2เดือนมันก็จะไอ้หุ้นที่ไซด์เวย์นะค่ะมันก็จะไปเป็นไซด์เวย์ด้านล่างมันจะเป็นหุ้นลงแทนค่ะเพราะนั้นตลาดไซด์เวย์แบบนี้อยู่นานไม่ดีค่ะมีโอกาสสูงที่จะกดลงไป
ค่ะอยู่นานไม่ดีคือหมายถึงว่าเราเนี่ยถือหุ้นอยู่นานไม่ค่อยจะดีใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเหมือนเราเพราะนั้นไม่ควรถือหุ้นนานเกินไปค่ะซื้อวันอาทิตย์นี้ไปขายอาทิตย์หน้าซื้อวันเช้าขายซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้อารมณ์ประมาณนี้จะได้เงินค่ะงั้นคุณประกิตคะถ้าเรามองทิศทางตลาดแบบนี้เนี่ยนะคะเราพอจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาอธิบายบรรยากาศของการลงทุนในช่วงตลาดไซด์เวย์แบบนี้ที่ไปไหนก็ไปไม่ค่อยจะกล้าไปสูงกว่านี้นะคะจะลงก็รู้สึกยังลังเลใจว่าจะขายหมูหรือเปล่าเราให้คำเรียกว่าคำอธิบายกับบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีคะอย่างแรกเป็นไซด์เวย์อย่างที่เปียกบอกนะครับค่ะแล้วในแง่การลงทุนแล้วสำหรับผมเนี่ยการลงทุนที่ยากที่สุดคือในจังหวะไซด์เวย์ดาวครับคือถ้าเป็นขาขึ้นก็ง่ายใช่ไหมครับขาลงล้วนๆเลยก็ง่ายแต่ถ้าไซด์เวย์ดาวเนี่ยคือยากที่สุดแล้วเพราะว่าจังหวะที่มันมีการฟื้นตัวเนี่ยมันจะบีบให้เราต้องเข้าไปซื้อนะครับเข้าไปซื้อเสร็จปุ๊บเราก็โดนเขาตกความพอตกความเสร็จปุ๊บเราตัดขาดทุนมันเดทใส่หน้าเราอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นค่ะคือไซด์เวย์ดาวเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะนั้นดีที่สุดเนี่ยในแง่ของการลงทุนในระยะกลางถึงยาวเนี่ยคือให้ออกมาอยู่เฉยๆจะดีที่สุดนะครับก็คือในจังหวะที่ตลาดมีการฟื้นตัวก็คือลดน้ำหนักการลงทุนไปแล้วก็รอนะฮะผมยังจำความสยดสยองของตลาดหุ้นไทยได้ในเรื่องของไซด์เวย์ดาวเนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือตั้งแต่สิงหาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวซึมลงมาเรื่อยๆแล้วก็ซึมยาวมานะฮะจนถึงวันนี้นะฮะซึมไปสักพักนึงก็จะมีจังหวะชูด้วยนะนี่คือความน่ากลัวนะครับก็โดยสรุปแล้วไซด์เวย์ดาวจะเป็นอะไรที่ถ้าในลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยคือเราต้องออกมาทำตัวให้ว่างที่สุดนะครับถึงจะให้มากที่สุดเพื่อรอจังหวะเข้าไปเก็บในจังหวะที่มันมีการชูโดยในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีโอกาสสูงนะครับที่เราอาจจะมีการหลุดพ้นจากไซด์เวย์ดาวคือหลุดพ้นจากไซด์เวย์ดาวในที่นี้คือไม่ได้ขึ้นน่าจะลงเยอะนะครับเหตุผลที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็สรุปเป็นหัวข้อสั้นๆนะสิ่งที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับผมก็แชร์รูปให้นะตอนนี้คืออย่างแรกเนี่ยคือว่ามันอาจจะมีความผิดหวังในตลาดที่สหรัฐครับก็คือเรื่องของแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยที่มันจะน้อยลงนะครับตอนนี้มันมีนักกลยุทธ์นะฮะของตัว BlackRock ซึ่งเป็นวานิชธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดเลยว่าเฮ้ยความเสี่ยงของตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละไอ้ตัวแพ็คเกจกับตัวเศรษฐกิจที่น่าจะมีการขายออกมาในวันที่8สิงหาคมเนี่ยไซส์มันจะน้อยจนน่าผิดหวังนะครับก่อนหน้านี้ตลาดมองหุ้นประมาณ3ล้านล้านเหรียญที่เดโมแครตเสนอ Republican ต่อรองอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านเหรียญจะพบกันขึ้นทางที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านเหรียญกับแพ็กเกจนี้นะครับดังนั้นถ้าแพ็กเกจออกมาปุ๊บก็เซลล์ออนแพ็กนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งอย่างที่สองท่าทีของพวก policy maker โดยเฉพาะเฟดเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องการที่จะลดความร้อนแรงของสินทรัพย์ต่างๆที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่อง4เดือนแล้วนะครับเมษาพฤษภาคมมีนากรกฎาคมดังนั้นเขาจะลดความร้อนแรงด้วยอะไรการชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือดีไม่ดีเนี่ยไอ้ตลาดสินทรัพย์เนี่ยมันหมดอายุไปนะครับสิ่งที่จะได้เห็นก็คือว่าถ้าหลังเขาผ่อนเครื่องเนี่ยผมมองว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับ US ดอลลาร์เองเนี่ยก็จะมีโอกาสครับโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมของทุกปีเนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเก็บจากใน10ปีเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันมักจะมีการดิ่งกลับในเดือนสิงหาคมกับทุกครั้งนะครับเช่นเดียวกับตัว US 10 year bond yield นะฮะก็ดิ่งกลับเนี่ยดอลลาร์ดิ่งกลับบอนด์ยีลด์ดิ่งกลับตัวเรียง interest rate ก็ต้องดิ่งเพราะว่าเดี๋ยวอินเวสเตอร์ถูกกลับไม่มีเหตุให้เก็งกำไรทองระยะสั้นหรือไม่มีเหตุให้เก็งกำไรหุ้นในระยะสั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างจะคว่ำลงนะครับถ้าช่วงว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเองทองคำเอ่ยเนี่ยมันน่าจะลงในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองยิ่งช้ำนะครับช้ำจะมีช้ำอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยอาจจะแย่ที่สุดนะครับไตรมาส1เนี่ยกำไรแค่แสนหนึ่งไตรมาส2เดิมทีเราคาดหวังว่ากำไรน่าจะดีขึ้นเป็นแสน5ตอนนี้แสน4ยังเหนื่อยเลยเพราะว่าแบงก์ก็กำไรหายไปเยอะเหลือแค่ประมาณ 30,000 ล้านนะครับแล้วก็โปรใหญ่อย่างหุ้นใหญ่เอ้ยปตท.เอ้ยปตท.ส.ผ.เอ้ยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กผมว่าต
่อนหน้านี้มันมีความคาดหวังที่มากเกินไปผลประกอบการออกมาโดยรวมจะไม่ค่อยดีเมื่อไม่ค่อยดีก็จะตามมาด้วยเรื่องของการดาวเกรดนะฮะปรับรีไวซ์ดาวของตัว EPS ลงมาอันนี้คือหุ้นไทยนะถัดจากนั้นการเดือนนี้มีเรื่องอะไรอีกการประกาศ GDP ของไทยนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่แน่นอนเราทุกคนรู้ว่าไตรมาส2เราแย่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครคาดคิดว่าจะแย่หนักขนาดไหนนะฮะคอนเซนซัสประเมินไว้ว่าติดลบประมาณ12แต่ล่าสุดเมื่อกี้ผมคุยกับพี่เทิดศักดิ์นะของเอเชียพาร์ทเนี่ยเขาวางไว้ที่ลบ15นะฮะที่ท่านวางไว้ที่5เนี่ยกะว่าของจริงอาจจะลบมากกว่าที่คิดอีกโอ้โหคือตลาดเนี่ยวางไว้แค่ลบ12นะฮะพี่เทิดวางไว้ลบ15แล้วพี่เทิดมองว่าอาจจะแย่กว่าลบ15อีกด้วยนะโอ้โหคราวนี้ก็กลายเป็นนะบันเทิงกันเลยนะกลางเดือนนี้ดังนั้นช่วงเวลาระยะสั้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมคิดว่าจากไซด์เวลามันจะเปลี่ยนเป็นสภาพเป็นไหลนะฮะไหลอาจจะไปต่ำกว่า1,300ไปต่ำกว่า1,210หรือไปต่ำกว่า1,200มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นอืมค่ะนะคะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะคะในมุมมองของพี่เปียกนะคะถ้าหากว่าเราประเมินจากโอกาสปัจจัยต่างๆพี่เปียกยังเห็นมุมมองอื่นๆอีกไหมคะที่ยังมีทิศทางกดดันต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะคือเอาตัวเลขที่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผมประเมินนะเขาประเมินไว้1,310ค่ะสำหรับปีนี้นะค่ะนี่ประเมินเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนตอนขึ้นไป 1,400 ผมก็ถามเขาว่าเออยังมั่นใจอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าผมคิดว่าเต็มอยู่แถว 1,300 บวกลบนี่แหละก็แปลว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะในแง่ของกำไรของบริษัทก็คงอยู่ประมาณเนี้ย 1,300 ทีนี้ค่ะถ้าตัวฟันดาเมนทัลมันอยู่แถว 1,300 ถ้ามันมีข่าวลบแล้วทำให้ที่เหลือมันจะเป็นแค่เรียกการเคลื่อนไหวตามความโลภกับความกลัวของคนในตลาดแล้วนะค่ะการเคลื่อนที่ของเม็ดเงินใหญ่ๆของนักทุนต่างประเทศของกองทุนของรายใหญ่ในประเทศนี้ผมจะแยกออกกันนะถ้าสมมติมีข่าวลบเช่นวัคซีนไม่ได้ตามเป้าค่ะเช่นตัวเลขผู้ติดเชื้อยังขยายตัวโดยเฉพาะในประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นอเมริกาก็มีโอกาสที่จะหลุด 1,300 มันจะต้องมีเหตุผลหรือแม้กระทั่งการกระทบกระทั่งกันของจีนกับอเมริกาในทะเลจีนใต้ก็น่ากลัวค่ะอันนี้คือมันก็มีเหตุผลนะส่วนว่ามันจะขึ้นไป 1,450 เหมือนเดิมได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผลประกอบการสถานการณ์วัคซีนซึ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่แบบว่ามันคาดการณ์ยากมากนะพี่แทนค่ะเพราะฉะนั้นตลาดจึงมีลักษณะขึ้นลงในกรอบจำกัดฝรั่งเลือกที่จะขายหุ้นไทยก็เข้าใจได้เพราะว่ามันแพง PE มันก็แพงกำไรมันก็ไม่ดีประเทศเราก็อะไรนะผู้ชราเยอะวัยหนุ่มสาวน้อยแล้วก็จะหนีไปเวียดนามกันส่วนใหญ่เพราะนั้นเงินลงทุนจะเข้ามาค่อนข้างยากการย้ายฐานการผลิตโอกาสจะเข้ามาไทยนี่ก็เหนื่อยนะผมนั่งดูนะรัฐบาลก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะยังไม่ได้แล้วจริงว่าการกระทรวงการคลังมาที่จะมาคือผมอยากเห็นการแถลงอะไรที่มันชัดเจนหน่อยเป็นเหมือนภาพว่าเฮ้ยเราจะไปทางไหนกันปีมันเหนื่อยมากนะสำหรับครึ่งปีหลังกับปีหน้าเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพที่มันจะขึ้นไปเกินกว่า1,450เนี่ยลำบากเราก็จะอยู่กันแบบเนี้ยเมื่อเราอยู่กันแบบนี้ฝรั่งไม่เข้ากองทุนก็ต้องซื้อบ้างขายบ้างมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบไอ้จำกัดส่วนหุ้นที่น่าสนใจที่สุดรอบนี้กลับเป็นหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กค่ะที่คนที่เล่นหุ้นเนี่ยมันมีคนส่วนเพิ่มเข้ามาด้วยนะคนที่อาจจะพักงานมีได้เงินออกมาเขาเรียกอะไรนะเชิญออกมาสักก้อนนึงก็ไม่รู้ทำอะไรก็ต้องมาเล่นหุ้นเนี่ยลูกค้าผมหลายคนนะก็มีเงินจะขายที่บ้างอะไรพวกนี้มันจะมีเงินเข้ามากองในตลาดด้วยบางคนก็ขายทองคำติดอยู่ 27,000 28,000 มานานแล้วเพิ่งได้ขาย 30,000 วันนี้มันก็จะมีเงินมาอันนี้ผมยังไม่รวมเงินสีดำสีเทานะที่อยู่ตามกรอบต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาในตลาดด้วยเพราะหุ้นขนาดกลางขนาดเนี่ยจึงมีลักษณะของการขึ้นลงหนักไปทางขึ้นอ่ะค่ะอันนี้คือภาพที่จะเกิดสำหรับตลาดหุ้นไทยในอีกอย่างน้อยก็3ขออนุญาตถามพี่เปี๊ยกครับครับค่ะ
เงินจากแถวพระรามสามที่มีเรื่องกันไม่นานนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเงินเรียกว่าสีเทาๆแล้วกันนะเงินชุดเนี้ยถ้าไม่โดนจับนะจะไม่มีผลต่อตลาดหุ้นไทยจำเคสที่วิกตอเรียได้ไหมค่ะที่เจ้าของอาจจะต้องหนีออกจากไปต่างประเทศอะหลบออกไปอะเขาก็จะเคลียร์หุ้นบางส่วนออกมาค่ะแต่รอบนี้ไม่ใช่รอบนี้น่าจะเป็นจับปกติครับคดีอื่นเนี่ยจับคดีอื่นไม่ใช่ป้องกันนะคะก็อาจจะมีทั้งเงินหลายสีที่เตรียมจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเพื่อที่จะสร้างผลกำไรกันแต่ว่ากรอบมันก็ค่อนข้างแคบอยู่พอสมควรในช่วงเวลานี้นะคะคุณประกิตคะหลังจากที่พี่เปียกพอจะอธิบายเห็นภาพบ้างแล้วนะคะว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบรออยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเพราะความคาดหวังจริงๆแล้วก็สภาพคล่องจริงๆแต่ถ้าหากว่าเรามองเข้ามาในบรรยากาศเศรษฐกิจของบ้านเรามันดูเหมือนว่าหลายเซกเตอร์ได้รับผลกระทบหนักแล้วก็ยังดูว่าการฟื้นตัวไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เราประเมินพวกปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะหรือว่าธุรกิจเหล่านี้ในการฟื้นตัวแล้วก็มีผลต่อราคาหุ้นของเขายังไงบ้างคะกลายเป็นยิ่งน่ากังวลนะครับเพราะว่าคุณแอนเองก็บอกว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันก็เสียงคุณประกิตหายไปไม่ยินไหมครับไม่ยินไหมครับได้ยินชัดเจนแล้วค่ะได้แล้วค่ะขออนุญาตแชร์รูปด้วยนะครับคือที่สำคัญก็คือว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหลายเซกเตอร์แต่ปรากฏว่าภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่พี่เปย์ได้บอกนะครับว่าคือว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันกลับปรับเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับรูปนี้ผมไปเรียงนะฮะเรียงรูรูปนะครับก็คือว่าเรียงผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีนะครับของเซฟตี้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือเซตเฟฟตี้เลือดหมูเนี่ยคือเซตสีเขียวนี่คือเซตร้อยนะครับสีทองนี้เนี่ยคือหุ้นนอกเซตเฟฟตี้แต่อยู่ในเซตร้อยสีเทาคือนอกเซตร้อยเราจะพบว่าพวกเซตเฟฟตี้เซตเนี่ยยังติดลบอยู่ประมาณสักเกือบ 20% นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ถ้าไปดูต้องกดแชร์สกรีนด้วยนะคะอ้อขออภัยนะครับค่ะรูปนี้อ่ะนะครับก็คือว่าสีน้ำเงินเนี่ยคือเซตเฟฟตี้นะฮะสีตัวทองแดงสีเลือดหมูเนี่ยมันคือเซตอินเด็กซ์นะสีเขียวคือเซตร้อยนะครับสีทองเนี่ยคือหุ้นนอกเซตเฟฟตี้แต่ยังอยู่ในเซตร้อยสีเทาก็คือหุ้นนอกเซตร้อยอ่ะนี่ไงคือสีทองเนี่ยก็คือหุ้นกลางสีเทาเนี่ยหุ้นเล็กที่เหลือสามก้อนนี้ประมาณหุ้นใหญ่ถึงกลางนะครับที่สำคัญก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยหุ้นใหญ่เนี่ยผลตอบแทนตอนนี้ยังติดลบเยอะแต่ที่มันฟื้นเยอะๆคือหุ้นกลางเป็นหลักนะครับหุ้นที่อยู่นอกเซตติ้งแต่อยู่ในเซตร้อยรวมไปถึงหุ้นนอกเซตร้อยก็ฟื้นเยอะจนทำให้ตอนนี้ติดลบตั้งแต่ต้นปีเพียงแค่ 5% นะครับค่ะทีนี้ไอ้ผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันมากระทบกับทุกเซกเตอร์แน่นอนแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาก่อนละนะครับแล้วมันจะขึ้นมาเทียบเท่ากับตอนที่จะมีก่อนมีเรื่องโควิดเนี่ยอันนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลนะครับดังนั้นถ้าความจริงเฉลยนะครับความจริงเฉลยเช่นผลประกอบการในไตรมาส2ไอ้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มันมีการเก็งกำไรนู่นนี่เนี่ยนะครับมันอาจจะโดนเช็คบินหนักได้นะครับก็คือการปรับเพิ่มขึ้นหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ยมันมี2เหตุผลใหญ่ๆนะครับเหตุผลแรกก็คือเฮ้ยความคาดหวังกำไรในอนาคตดีพูดเป็นถึงขึ้นครับนี่เหตุผลแรกเหตุผลที่2ก็คือการเคลื่อนไหวของราคาดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวที่มันดึงนำให้คนแห่กันเข้ามาในเรื่องหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยมันมาจากเหตุผลข้อที่2ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือการราคาดีแล้วทำไมการเคลื่อนไหวของราคาดีเอ้าก็มันลากง่ายนะฮะมันสร้างแพทเทิร์นกราฟง่ายนะครับแปลว่าถ้ามันขึ้นได้สักพักนึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนที่เขาไล่ซื้อกันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะเช็คบินอยากจะขายทำกำไรถ้าเกิดเขาทำลงมาแล้วเหตุมันก็อันควรให้ต้องขายด้วยก็คือผลประกอบการไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะคว่ำหนักแล้วมันเป็นอันตรายนะครับก็จะเป็นเหมือนอย่างที่พี่บอกเขาว่าตลาดแบบนี้มันโหดร้ายนะครับมันเล่นยากดีที่สุดก็คืออย่าถือนานนะครับเราได้กำไรปุ๊บเราจะต้องรีบชิ่งออกเพราะว่าภาพนี้มันก็ฟ้องความเป็นจริงหลายอย่างนะครับถัดมานะครับผมมองว่าภาพของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ
ในเดือนสิงหาคมเนี่ยอย่างที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีปัจจัยลบที่รออยู่นะครับแล้วความเสี่ยงของตลาดหุ้นเองของตลาดหุ้นไทยเองมันก็มีความเปราะบางเรื่องของหุ้นกลางหุ้นเล็กที่นำตลาดมาแล้วพื้นฐานมันไม่เอื้ออำนวยมันอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหักหัวลงมาได้นะครับเนี่ยมันคือสิ่งที่ได้พูดไปแต่ถัดไปเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าเกิดตลาดมันมีการปรับลดลงมาจริงสมมติว่าในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างปรับลดลงมาดอลลาร์แข็งค่าแอร์บอนด์ยิลด์เด้งนะครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับลดลงตลาดหุ้นไทยหลายๆเรื่องผสมกันกดลงมานะครับเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพราะว่ามองมุมมองในไตรมาส4เนี่ยผมมองค่อนข้างดีแต่จริงๆแล้วอาจจะมองดีตั้งแต่กันยายนด้วยซ้ำไปปัจจัยสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของวัคซีนนะฮะคือตอนนี้ที่เราคุยกันเรื่องวัคซีนเนี่ยเราคุยกันแค่เรื่องการเทสนะฮะเทสในเฟส2เทสเฟส3นะฮะทดสอบระยะที่2ทดสอบระยะที่3นะครับว่ามันผ่านแล้วนะฮะมันได้ผลตอบรับที่น่าสนใจนะครับจากหลายๆเจ้าหลายๆยี่ห้อนะครับหลายๆบริษัทนะครับแต่ในเดือนกันยายนเนี่ยผมเดาว่าเราจะไม่ได้พูดเรื่องการเทสละมันจะเป็นการพูดเรื่องว่าจะผลิตกี่โดสนะมันจะเปลี่ยนภาษานะมันจะมีการเก็งกำไรในอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศอย่างเดียวในไทยเองก็มีพัฒนาการนะครับที่ดีมากๆถ้าลองได้ติดตามข่าวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งจุฬาเนี่ยมันใกล้แล้วนะฮะในเรื่องของวัคซีนในการที่จะผลิตออกมาในเชิงที่เรียกได้ว่าออกมาได้อย่างแจกจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างแพร่หลายนะครับเมื่อมีวัคซีนนะเกมมันจะเริ่มเปลี่ยนนะครับเกมเริ่มเปลี่ยนไปประเด็นแรกก็คือว่าเมื่อมีวัคซีนกลุ่มประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงเนี่ยนะครับที่เขามองกันโดยเฉพาะล่าสุดก็ไปอ่านเปเปอร์บทความต่างประเทศเนี่ยเขามองไทยนะฮะว่าจะได้ประโยชน์สูงที่สุดในเอเชียหลายๆเฮ้าส์ต่างประเทศเริ่มที่จะมีการปรับมุมมองแล้วก็ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในไทยอันนี้คือเริ่มมีความคิดที่จะปรับมุมมองน้ำหนักการลงทุนในไทยกันแล้วนะครับถัดมาเนี่ยผมมองว่าในไตรมาส4อาจจะมีเรื่องของฟันอินโฟอาจจะมีโอกาสไหลเข้านะครับจากอะไรนะฮะจากความเป็นไปได้นะครับที่กลุ่มประเทศใน Emerging Market เนี่ยอาจจะใช้ท่าไม้ตายเหมือนอย่างที่สหรัฐยุโรปก็ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Modern Monetary Theory MMT หรือแม้กระทั่งเรื่องของ Debt Monetization การที่ให้ธนาคารกลางพิมพ์แบงก์แล้วก็เข้าไปอุ้มนะฮะการกู้เงินจากการออกพันธบัตรของรัฐบาลนะครับจะได้เห็นยุคนี้อย่างที่อินโดนีเซียทำเนี่ยอาจจะได้เห็นหลายๆประเทศในเอเชียทำแล้วมันจะกลายเป็นอัพไซด์ที่ดึงดูดให้มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาได้นะครับแล้วอีกปัจจัยนึงก็คือดอลลาร์เองเนี่ยมันจะอ่อนค่าในระยะยาวเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าในระยะยาวก็จะเป็นแรงสนับสนุนฟันอินโฟได้ในไตรมาส4นะครับแล้วก็มองว่าระยะสั้นมันคงมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าถ้าปรับลดลงมาจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นโอกาสในการที่เราจะเข้าไปเก็บได้นะครับค่ะจังหวะของแนวรับแน่นๆนี่เรามองไว้สักเท่าไหร่คะคุณประกิตคะจริงๆแล้วเรื่องระดับแนวรับเจ๋งๆเนี่ยต้องถามพี่เปียกเนี่ยผมเองเนี่ยก็ถูกยิ่งถูกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฮะนะครับยิ่งมุมระเบิดซึ่งที่วางแผนไว้เป็นในเชิงกลยุทธ์นะครับที่วางแผนไว้ในเรียกได้ว่าเวลาไปประชุมที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่างแรกเลย1,300ก็ยังไม่น่าสนใจอ่ะนะครับสิ่งที่น่าสนใจ valuation ที่มันน่าจะเริ่มแบบว่าเราจะแย่มือนะฮะเอานิ้วเข้าไปเสียบปลั๊กไฟเนี่ยนะฮะไปจิ้มปลั๊กไฟเล่นเนี่ยมันน่าจะต้องประมาณ 1,250 มันถึงจะน่าสนใจนะครับหรือ 1,200 เนี่ยว่าคุ้มกับการที่เราจะเอานิ้วจิ้มปลั๊กไฟนะครับนะคะอาจจะลองเข้าไปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะงั้นไปถามพี่เปี๊ยกกันต่อเลยนะคะพี่เปี๊ยกคะหลายๆคนก็อยากจะรู้นะคะในมุมมองภาพเทคนิคที่พี่เปี๊ยกมองเอาไว้เมื่อสักครู่นี้บอกไว้เป็นกรอบบ้างแล้วล่ะแต่ถ้าหากว่ามองจากเทคนิคที่เป็นแนวรับแน่นๆจริงๆเนี่ยพี่เปี๊ยกมองเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะถ้าหากว่าหลุด 1,300 ลงไปแล้วเราจะลงไปเทสนะคะคือตอนนี้ผมจะเอานิ้วจิ้มปลั๊กไฟตรง 1,300 แต่ว่าจะเริ่มลองตอนนี้ดูเลยเอาผมเอาตอนนี้แต่ว่าผมตรวจสอบที่บ้านแล้วที่บ้านผมใส่สายดินเรียบร้อยก็คงไม่ถึงตายไม่ช็อตไม่ช็อตแล้วคิดว่าโดนปึ๊บเดียวก็คงโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆ 1,300 นี่ผมตั้งรับมาประมาณเดือน2เดือนยังไม่ได้หุ้นเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาตรงนี้ 1,300 แต่ว่าการเล่นหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องดูอินเด็กซ์ก็ได้นะค่ะเพราะเมื่อกี้ชาร์ตพี่ประกิตก็บอกอยู่แล้วว่าไอ้หุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางค่อยไปทางใหญ่เนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วค่ะมันมีเฉพาะหุ้นที่เป็นขนาดกลางค่อยไปทางเล็กกับขนาดเล็กเนี่ยที่วิ่งอยู่ข้างบน
ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะผมตามหุ้นขนาดเล็กมาได้สัก 2-3 เดือนแล้วนะมันเหมือนมีคนวนเรียกเจ้ามันวนอยู่อ่ะค่ะสมมุติว่ามีหุ้นบางตัวได้ขึ้นไปแรงๆปึ๊บๆๆๆเอาอย่างเดลต้าก็ได้นะเดลต้าหุ้นขึ้นมากําไรดีซีลิ่งไปอ๋อเออซีลิ่งไปแล้วก็รวมทั้งหุ้นใน SICT อะไรเนี่ยที่มันซีลิ่งไปมันจะมีแรงขายจริงมันจะมีแรงขายจริงแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มเข้าไปเสียบแทนมันเป็นลักษณะของการวนของนักเก็งกำไรรายใหญ่อยู่ในตลาดเพราะนั้นจะพวกนี้ไม่น่าจะถอนออกไปเพราะว่ามันตราบใดที่หุ้นใหญ่กับหุ้นกลางยังไม่มีแรงซื้อจากกองทุนหรือนักทุนต่างประเทศเข้ามาก็เห็นด้วยว่ามันน่าจะมีแรงซื้อจากนักทุนต่างประเทศเข้ามาแถวๆควอเตอร์สี่เนี่ยค่ะเพราะนั้นไอ้หุ้นกลางกับหุ้นเล็กกว่าก็จะเลือกเล่นก็ต้องรอให้หุ้นใหญ่มันดันขึ้นมาก่อนเงินก็จะหนีจากหุ้นเล็กไปที่หุ้นกลางเพราะตอนนี้ถ้าไม่มีสัญญาณทางหุ้นใหญ่เนี่ยยังต้องยังในเดือนเนี้ยยังน่าจะต้องเล่นหุ้นเล็กกันอยู่ค่ะอันนี้คือภาพนะเพราะนั้นแนวรับถ้าเห็น 1,300 เนี่ยผมก็ซื้อแต่ว่าผมยังไม่ได้หุ้นยังไม่ลงมาถึงอ่ะค่ะปัญหาคือผมก็ไม่กล้าขยับเพราะว่ามันก็ไม่มีเหตุผลในการขยับก็นั่งรออยู่ตอนนี้ค่ะก็หวังว่าเดือนนี้น่าจะลงมาให้ก็รออยู่เดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องอดใจนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เปียกจะให้เอาไว้ว่าหุ้นที่พี่เปียกนั่งรออยู่ลงมา 1,300 แล้วยังไม่ได้คือตัวไหนบ้าง นะคะสอบถามพี่เปียกเพิ่มเติมค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณประกิตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอสักเดือน2เดือนมันจะเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกกับตลาดเกิดใหม่บ้างแล้วก็มีนักลงทุนนะคะต่างชาติที่จะเริ่มมีเม็ดเงินเข้ามาสัญญาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพี่เปียกอย่างที่พี่เปียกเคยบอกเอาไว้เวลาที่ต่างชาติซื้อสุทธินะคะติดต่อกัน3วันทําการมากกว่า 6,000 ล้านมันมีมาแค่แวบเดียวเองค่ะไม่ช่วงสักประมาณมีการปรับนะคะความน่าสนใจในการลงทุนตอนนั้นเป็น MSCI ใช่ไหมคะแล้วมาจังหวะนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหายไปอีกแล้วเราจับสัญญาณต่างชาติพอได้มั้งไหมคะช่วงนี้พอจะสื่อถึงเขาได้ไหมคะจับไม่ได้เลยมันบอกว่าขนาดนี้ไม่สามารถติดต่อได้อะพี่ก็พยายามติดต่ออยู่ส่งกระแสจิตเรียกก็แล้วไม่มาสักทีโอ้โหตั้งกลางคืนก็แล้วตีหนึ่งตีสองก็แล้วไม่มีเลยค่ะตอนนี้นะไม่มีเลยค่ะมีเรามีมุมมองไหมคะประเมินคล้ายๆคุณประกิตไหมคะว่ามันอาจจะมีสัญญาณบวกบ้างเล็กๆที่พอจะให้เขาชายตามามองตลาดไทยหรือว่าเซตหลงเราเนี่ยค่ะคือผมพี่เป็นคนชอบตามตัวเลขจริงอ่ะค่ะเมื่อกี้แพนก็บอกแล้วพี่ชอบใช้ตัวเลขหาเน็ตบายมากกว่า 6,000 พี่ก็รออยู่พี่รออยู่แต่ว่าก็คุยกับนักวิเคราะห์หลายคนเขาก็บางคนก็มองลบมากนะค่ะบางคนวางบวกไม่ค่อยมีนะวันก่อนนั่งคุยคุณกวีเขาก็คิดท้ายคุณประกิตอ่ะว่าเอ๊ะควอเตอร์สี่น่าจะดีอันนี้ทั้งหมดมันเป็นความหวังของพวกเราที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยไงค่ะแต่จริงๆความที่หุ้นมันขึ้นแรงๆมันไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นไทยมันอยู่ที่จีนบ้างที่อเมริกาบ้างยังขึ้นกันอยู่เลยค่ะเพราะนั้นในตลาดหุ้นไทยณขณะนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีสัญญาณแล้วก็อย่าเพิ่งไปนั่งคิดว่ามันจะมีสัญญาณจนกว่ามันจะมีสัญญาณจนกว่าจะเห็นจริงๆต้องเห็นค่ะไม่ต้องคาดการดังนั้นนะคะคุณประกิตคะอย่างที่พี่เปียกเนี่ยโยนมาให้แล้วนะคะสัญญาณพอจะจับได้ไหมคะอยากจะให้คุณประกิตช่วยบอกจุดสังเกตหน่อยอย่างเช่นในช่วงไตรมาส3ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจไทยพอจะดูดีมันต้องดูดีในระดับสักประมาณเท่าไหร่คะเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่ไตรมาส4อย่างมั่นคงนะคะคือเรื่องนี้ขออนุญาตค่อยๆเล่านะครับค่ะค่อยๆเล่าคือว่าตัวเลขไตรมาส2ก่อนนะที่จะรายงานในกลางเดือนนี้เนี่ยอย่างที่เล่าในตอนต้นนะครับว่ามันคงไม่ดีแล้วก็อาจจะทำให้เราช็อกได้เพราะว่าตลาดมองว่าน่าจะลบประมาณลบ 12% GDP ไตรมาส2นะครับแต่ว่าอย่างที่เธอเองยังประเมินลบ 15 แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะต่ำกว่าที่พี่เขาคิดด้วยเนี่ยนะครับถ้าไปอย่างนั้นก็มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับตลาดก็คงเลี่ยงมาก่อนอย่างไรก็ตามถ้ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาในไตรมาส3ต่อไปไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยอะไรที่จะทำให้ตลาดฟื้นนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าไปเลยก็คือว่าคงไม่ต้องรอตัวเลขนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันจะมาจากตัวเลขนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือว่า
วัคซีนนะวัคซีนเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คิดคือมาเร็วกว่ามาเร็วกว่าที่ตลาดคิดไว้เดิมเนี่ยนะฮะตอนนี้ทุกคนที่เปเปอร์อย่างเช่นบางเฮาส์เนี่ยเขามองว่าไทยจะได้รับประโยชน์สูงที่สุดในเอเชียนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่มีโควิดเนี่ยแม้ว่าเราจะคุมโควิดได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าเศรษฐกิจเราหดตัวรุนแรงนะฮะเกือบที่สุดในเอเชียคือมันตลกมากเลยนะทั้งที่เราคุมโควิดได้แต่ GDP เราทำไมมันพังจังนะนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะรักษาชีวิตคนไว้นะฮะไม่ได้อารมณ์อร่วยเรื่องเศรษฐกิจไม่เปิดให้มีใครเข้าออกได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีการเรียกได้ว่าปิดกิจการชั่วคราวบางส่วนนะปิดธุรกิจห้างร้านบางส่วนแล้วก็บางช่วงเวลาไปนะครับมันไม่เหมือนหลายๆประเทศที่ยอมตายอ่ะนะฮะก็สู้ๆกับโควิดไปแต่ว่าขอให้เศรษฐกิจมันหมุนนะครับนั้นเศรษฐกิจเขาก็จะไม่ได้ช้ำมากเท่าบ้านเรานะครับแต่ด้วยความที่เราติดลบหนักเนี่ยแหละด้วยความที่เราติดลบหนักถ้าบังเอิญว่ามันมีวัคซีนเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยสิ่งที่จะเป็นธีมการลงทุนในระยะถัดไปก็คือเขามองว่าไทยจะได้รับประโยชน์สูงที่สุดนะเพราะว่าร้อยละ 12% นะฮะก็คือ 12% ของ GDP เนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมยังไม่นับรวมเรื่องของเงินเวลาต่างชาติเข้ามาเที่ยวเนี่ยการอุปโภคบริโภคนะการจับจ่ายใช้สอยของต่างชาติที่จะทำให้การเรียกได้ว่าการคอนซัมชันนะครับในส่วนคอนซัมชันเนี่ยมันจะดีขึ้นอีกนี่ยังไม่ได้นับอีกนะครับก็ดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นไปอย่างที่คาดหวังเศรษฐกิจเป็นคนต้องกลับมาเร็วนะไอ้ตรงเนี้ยตลาดเนี่ยตอบสนองดีก่อนนะไม่ได้ตอบสนองไปก่อนเลยนะครับมันจะมีเรื่องการปรับเพิ่มคำแนะนำปรับน้ำการลงทุนในไทยเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ปรับแล้วนะครับนะฮะบางเฮ้าซึ่งเคยกดไทยมาโดยตลอดมองว่าไทยเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแบร์แลนลี่นะฮะไม่รู้มันเกี่ยวตลาดหุ้นไทยมาจากไหนไม่รู้แต่ตอนนี้เริ่มมีการปรับมุมมองนะฮะปรับทาร์เก็ตไพรซ์ของเซ็ตขึ้นเป็น 1,400 อย่างเงี้ยก็เริ่มมีบางเฮ้าของต่างประเทศที่มองเราดีขึ้นนะครับและถ้าเกี่ยวดีๆนะถ้าสมมติว่ามีวัคซีนแล้วมองว่าไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดกลุ่มหุ้นอะไรที่จะมาจะเป็นอย่างที่พี่เปี๊ยบอกเลยก็คือพวกหุ้นใหญ่มันจะมาโดยเฉพาะพวกม้าที่กำลังอ่อนแอใกล้ตายอย่างตอนนี้มันจะเริ่มมาเช่นพวกสนามบินเช่นพวกโรงแรมเช่นพวกธนาคารพาณิชย์เอาแค่3แก๊งนี้พลิกฟื้นนะหุ้นมันก็พร้อมขึ้นนะครับนะครับในทางตรงกันข้ามพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กอ่ะมันผมมองว่าณตอนนี้มันมีเรื่องของเม็ดเงินหมุนนะครับเป็นเม็ดเงินลงทุนในประเทศเนี่ยกำลังหมุนไปหมุนมานะครับแล้วก็มันยั่วยวนให้เราเข้าไปลงทุนเพราะทุกคนก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรนะครับตอนนี้ไปถามว่ามีเงินจะลงทุนทำอะไรนี่คิดกันไม่ออกนะครับแม้กระทั่งขายบะหมี่เกี๊ยวยังไม่อยากจะทำกันเลยตอนนี้ยังกังวลเลยว่าจะขายได้ไหมใช่ก็คือลงทุนในหุ้นมันง่ายกว่าไงนะครับแต่ภาพของตลาดหุ้นในหุ้นกลางหุ้นเล็กตอนนี้มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะมองในมุมมิติไหนก็แล้วแต่นะครับมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมฮะตอนนี้ผมมองตลาดหุ้นเนี่ยผมมองว่าเหมือนกับการที่ผมเข้าไปใน Facebook แล้วพิมพ์พอบ้านออมเงินนะครับพอพิมพ์เข้าไปในบ้านออมเงินก็เข้าไปในบางเพจที่เป็นแหล่งรวมบ้านออมเงินที่ยังไม่ปลิวเนี่ยนะฮะก็ไปเห็นคำพูดหนึ่งคอมเมนต์หลายๆคำพูดที่เขาจะคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาในบ้านออมเงินว่าพยายามหาบ้านออมเงินที่ยังไม่ปลิวและยังจ่ายเงินให้เงินตอบแทนอยู่รู้ไหมว่าบ้านออมเงินแต่ละแห่งเนี่ยมันมีความเสี่ยงรู้ทั้งรู้ไหมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้นให้ผลตอบแทนเยอะๆในระยะเวลาสั้นเขารู้ว่ามันมีความเสี่ยงเขารู้ว่ามันอาจจะเป็นการช่อโกงแต่เขาอยากจะลองไงนะฮะแล้วก็พยายามหาบ้านที่มันยังไม่ปลิวนะครับยังไม่ได้หนีอารมณ์เหมือนกับในตลาดหุ้นไทยตอนนี้เลยในการเล่นกับหุ้นกลางหุ้นเล็กว่าพยายามหาหุ้นที่มันยังน่าจะมีแนวโน้มไปได้ต่อเหตุผลยังไงไม่สนใจขอให้เจ้าภาพยังอยู่แล้วกันนะฮะขอให้เจ้าภาพยังมีการเปลี่ยนมือกันอยู่แล้วกันอันนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วที่หวาดมันโลเคชันกันไปที่หุ้นใหญ่ทั้งหมดหุ้นกลางหุ้นเล็กจะถูกเช็คบินเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะต้องระวังตรงนี้ให้ดีครับนี้ทั้งนั้นอ่ะก็กลับมาที่เรื่องของในไตรมาส4กันอีกทีนึงว่าถ้ามุมมองในระยะยาวจริงๆเนี่ยผมมองว่าอะไรที่จะเป็นตัวแปรที่ทำให้ฟันอินโฟมันเข้ามาจริงๆนะครับครั้งนี้มันจะไม่ได้เป็นเหมือนมุมมองที่เป็นการคาดหวังว่าเฮ้ยฝรั่งมันเคยซื้อหุ้นไทยเยอะน่ะเมื่อมันขายไปแล้วมันต้องกลับเข้ามามันไม่ได้ใช่แค่นั้นนะครับมุมมองในระยะยาวก็คือ1สภาพคล่องมันท่วมจริงๆเราต้องยอมรับก่อนนะครับอย่างที่2ก็คือดอลลาร์มันจะเป็นอ่อนค่าในระยะยาวจริงๆนะครับรอบนี้คืออ่อนค่ายาวแน่ๆแล้วจะกินระยะเวลาในการอ่อนค่าอย่างน้อย3ปีแน่นอนนะครับสำหรับดอลลาร์นะครับเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าแล้วสภาพคล่องท่วมนะครับบวกกับ valuation ใน emerging market เนี่ยที่มันยังค่อนข้างเตี้ยอยู่เนี่ย
นะครับแล้วก็มีความคาดหวังเรื่องการใช้ตัวMMT เรื่องของ debt monetization ที่จะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะครับที่เงินจะเข้ามามันมีบางรูปที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่าไปย้อนอดีตนะฮะตั้งแต่ในอดีตเนี่ยตอนเนี้ยเงินที่เข้ามาใน emerging market เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในรอบเป็น10ปีนะคือพูดง่ายคือไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับถ้าในปลายไตรมาส4นะครับมีเรื่องวัคซีนจริงๆผมเชื่อว่าเงินมันพร้อมที่จะเข้ามาใน emerging market ดูจากในรูปได้นะฮะเนี่ยตอนนี้ต่ำมากต่ำมากนี่คือ emerging market นะครับเรื่องของฟันนะครับฟันเอาท์โฟไปได้ต้นปีนะถ้าแค่กลับมาสักครึ่งนึงจากที่ออกไปนะโอ้โหก็เป็นไปได้นะฮะที่เราจะได้เห็นหุ้นไทยเนี่ยมันพลิกฟื้นได้นะครับแต่ว่าย้ำว่าคือรอบนี้ก็เป็นในหุ้นใหญ่แล้วก็จะเป็นม้าที่เราเห็นว่ามันกำลังจะตายซากอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นสนามบินนะเช่นโรงแรมเช่นธนาคารพาณิชย์ครับพวกนี้มันจะเป็นตัวที่พลิกกลับมาค่ะพี่เปียคะอย่างที่คุณประกิตว่าไว้เนี่ยนะคะว่าพี่เปียกเนี่ยมองในหุ้นใหญ่ที่จะมาช่วยผลักดันให้ตัวกลางตัวเล็กมันวิ่งขึ้นมานะคะเราพอเห็นสัญญาณช่วงเวลานี้ที่จะส่งไม้ต่อแล้วหรือยังคะครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ตลาดเล่นตัวกลางกับตัวเล็กเพราะนั้นเราก็ดูที่ตัวกลางกับตัวเล็กครับว่าเขาจะขายออกมาหรือยังค่ะปัญหาคือจะไปดูตัวไหนดูตัวไหนเป็นสัญญาณถุงมือยางครับถุงมือยางค่ะครับ STGT เป็นหลักครับค่ะถ้ามีแรงขายหนักๆออกมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าหุ้นตัวเล็กๆจะปิดรอบเมื่อกี้พี่ประกิตบอกว่าเวลาเราดูที่หุ้นใหญ่ก็ได้เช่นหุ้นธนาคาร AOT พวกเนี้ยเริ่มมีแรงซื้อกลับก็อันนี้ก็สัญญาณหนึ่งแล้วก็เราไปดูหุ้นกลางกับเล็กก็ดูที่ถุงมือยางนะครับว่ามีแรงขายหนักๆออกมาหรือยังถ้ามีแล้วก็มีโอกาสปิดรอบครับอันนี้หน้าที่ของเราก็คือก็แค่ตอนนี้เล่นหุ้นกลางกับเล็กไปก่อนนะครับค่ะพอเขาปิดรอบประกาศว่าตอนนี้งานเลี้ยงเลิกแล้วขอให้ท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพก็รีบกลับบ้านครับค่ะรีบขายรีบกลับบ้านครับหรือเงินสดรีบกลับบ้านไปแล้วก็ไปสะสมหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่เรายืนอยู่บนวิกฤตนี่เรายืนอยู่บนวิกฤตใช่ไหมครับค่ะมีธุรกิจเดียวที่ยังสามารถทำมาหากินอยู่ได้ไม่ต้องเปิดบะหมี่เกี๊ยวนะครับค่ะคือเล่นหุ้นหุ้นเป็นอะไรที่อยู่ในวิกฤตได้ตลอดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ท่านที่มาฟังนะครับเล่นหุ้นได้เลยครับตามอัธยาศัยเพียงแต่ว่าให้จับจังหวะให้หน่อยวันนี้มาบอกจังหวะให้แล้วว่าตรงไหนควรจะถอยไปอยู่ตรงไหนแต่ว่ายังอยู่ได้ในตลาดหุ้นผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าปี2ปีครับไม่ต่ำกว่าปี2ปีน่าจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากนะคะได้ครับแล้วก็พอลืมตาอ้าปากแล้วก็เอาเงินขายหุ้นเสร็จแล้วนะครับเอาเงินไปเปิดร้านบะหมี่เกี๊ยวได้แล้วครับพอดีเลยมีลูกค้านะคะตรงนี้ก็ฝึกฝีมือไปนะครับว่าขายเกี๊ยวยังไงให้มันดีอะไรเงี้ยครับทำออนไลน์ไปก่อนก็ได้นะคะจังหวะนี้ก็ใช้โอกาสในการเล่นหุ้นกันก่อนงั้นเรามาดูดีกว่านะคะสำหรับหุ้นที่เตรียมเอาไว้นะคะหลายๆท่านนี่ก็อยากจะมองหาจังหวะแล้วก็โอกาสการเข้าหุ้นนะคะพี่เปียกคะวันนี้พี่เปียกจะมีหุ้นชุด ABC มาด้วยหรือเปล่าคะมีหุ้นแบบประเภทของการเล่นครับประเภทของการเล่นคราวนี้เราจัดประเภทเลยใช่ไหมคะใช่แล้วของคุณประกิตนี่จัดเป็นการเล่นยาวได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะแบ่งตามอัธยาศัยใครจะเล่นสั้นเล่นยาวเดี๋ยวมีให้หมดครับค่ะแล้วของคุณประกิตนี่แบ่งเป็นแบบไหนคะเป็นประเภทธุรกิจเหรอคะก็แบ่งเป็นมาที่แข็งแรงกับมาที่อ่อนแอครับมาที่แข็งแรงกับมาที่อ่อนแอแหมฟังแล้วมาที่อ่อนแอใครจะอยากเล่นล่ะยังเล่นได้อยู่ครับนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะคะเอาตัวเล่นเอาพี่เปียกอยากจะเอาแบบไหนขึ้นมาก่อนดีคะเอาพี่แพนเลือกเลยพี่แพนเลือกเลย
พี่แพงเล่นม้าก่อนก็ได้นะเล่นม้าเล่นม้าพี่ประกิตก่อนก็ได้นะเล่นม้าพี่ประกิตก่อนโอเคงั้นเราเล่นม้าพี่อ่อนแอก่อนดีไหมคะฟังดูแล้วน่าสนใจม้าที่อ่อนแอเป็นยังไงคะคุณประกิตคะคืออย่างแรกก่อนนะครับว่าวิธีการคิดเรื่องการลงทุนในระยะกลางถึงยาวของผมตอนนี้ผมมีคอนเซปต์ว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับการถือเงินสดเนี่ยมันจะเป็นหายนะนะครับครั้งใหญ่เพราะว่ามันมาจากอะไรนะครับหนึ่งอย่างแรกคือตอนนี้เราอยู่ในยุคของหนี้ท่วมนะครับทั้งรัฐบาลเอกชนนะฮะครัวเรือนนะฮะตัวบุคคลหนี้ท่วมหมดเมื่อหนี้ท่วมนะฮะขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้แต่เศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยมันเติบโตต่ำนะกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตต่ำนะครับแต่สภาพคล่องเยอะสภาพคล่องมันล้นนะฮะ liquidity เยอะดังนั้นสิ่งที่กำลังจะเจอก็คือเงินเฟ้อมาพร้อมกับเงินฝืดนะครับเงินเฟ้อมาพร้อมกับเงินฝืดก็คือหาเงินยากแต่ค่าเงินด้อยค่าลงนะฮะนั่นหมายความว่าการถือเงินไว้อยู่เฉยๆใน3ปีข้างหน้ายังไงก็แย่นะครับยังไงก็แย่นะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเกิดผมได้เก็บเงินสดไว้สำหรับสำรองในชีวิตในยามฉุกเฉินอะไรไว้เรียบร้อยละนะครับในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันแล้วเงินที่เราควรจะต้องเอามาลงทุนเนี่ยเราควรต้องเอาไปเลือกลงในอะไรในตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3ปีข้างหน้านะครับสิ่งที่ต้องการเลยก็คือเป้าหมายแรกนะฮะก็คือพวก passive income นะก็คือเน้นไปที่หุ้นปันผลนะครับหุ้นปันผลที่ดีๆในตอนนี้ถ้าเราไปดูในตลาดนะครับหุ้นปันผลที่ดีๆในตอนนี้แล้วเราไว้วางใจกับมันได้เนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะให้เรียกเป็นม้าเนี่ยก็คือม้าที่อ่อนแอทั้งนั้นเลยนะครับเช่นนะฮะธนาคารพาณิชย์เช่นอสังหาริมทรัพย์คือได้รับผลกระทบจากโควิดเต็มๆอ่ะนะฮะเรียกได้ว่าเศรษฐกิจเหี่ยวกลุ่มนี้ก็เหี่ยวตามแล้วก็เหี่ยวแรงด้วยนะฮะแต่ในอีกมุมนึงก็คือเขาเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลที่ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นถ้าในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดผมมองไปที่ข้างหน้าเนี่ยแล้วผมมองว่าตลาดกำลังจะมีจุดพลิกคว่ำลงมานะฮะครับจากไซด์เวย์ดาวน์กลายเป็นไหลลงมาแล้วมันเป็นโอกาสให้เราเข้าไปเก็บเนี่ยผมอยากจะเข้าไปเก็บพวกหุ้นที่เป็นม้าอ่อนแอและจ่ายปันผลดีๆนะฮะเป็นม้าที่พร้อมที่จะกลับมาถ้าเราดูแลรักษามันดีๆนะครับแล้วก็ฉีดเซรั่มเข้าไปให้มันเยอะๆนะฮะแล้วฉีดยาบ้าเข้าไปให้มันก็ได้เนี่ยนะมันจะกลับมาได้นะครับซึ่งอย่างในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยยอดขายก็ไม่ได้ตกลงนะครับเพราะว่าเขาก็แค่ลดแลกแจกแถมว่าขายกลายเป็นเติบโตรายไตรมาสดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยซ้ำไปนะครับในไตรมาส2นะครับในลองเทอมอาจจะมีปัญหาไหมมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แหละนะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็ยังมีในอสังหาก็ยังมีตัวที่แข็งแกร่งที่สุดรออยู่เช่นแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับเช่นสุภาลัยเช่น AP ซึ่งปันผลพวกนี้ก็จ่ายดีนะครับถ้ามันมีการปรับฐานลดลงมาในเดือนสิงหาคมผมว่ามันเก็บได้ในลองเทอมนะครับเพื่อเอาปันผลนะครับถัดมาม้าที่อ่อนแอและจ่ายปันผลได้ดีนะครับแล้วมันพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาถ้าเศรษฐกิจมันพลิกกลับมาได้เนี่ยคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ผมมองว่าก่อนหน้านี้เสน่ห์ของมันเนี่ยมันแย่มากพอบอกว่าให้ลงทุนกลุ่มธนาคารแต่ทุกคนใส่หัวว่าโอ้ไม่กลัวหรอมันเป็นโออีโคโนมี่นะมันถูกดิสรัปชันนะมันโดนเรื่องของฟินเทคนะนะครับบา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 นะครับแต่ถ้าเราใครได้อ่านงบไตรมาส2มันดีๆเนี่ยมันจะพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถูกดิสรัปชันแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ดิสรัปชันกลุ่มธนาคารเนี่ยมันควรต้องเล่นไปตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วมันต้องเห็นผลกระทบมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมันควรต้องลดลงสิเพราะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเขาลดเขาหายไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องค่าธรรมเนียมนะฮะค่าธรรมเนียมต่างๆที่เราเวลาโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเนี่ยเขาก็ให้เราฟรีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูเทรนด์ของเรื่องรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยปรากฏว่าปัจจุบันมันเติบโตขึ้นส่วนรายได้ที่ใช่ที่เป็นดอกเบี้ยมันเติบโตดีอยู่แล้วนะฮะการปล่อยสินเชื่อก็เติบโตก็คือโดยภาพโดยรวมที่มันไม่ได้แย่ลงนี่หว่าแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันกลับคุมค่าใช้จ่ายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันกดลงแปลว่าเขาได้ประโยชน์จากเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาที่ซ้ำไปนะฮะเขาก็ให้พนักงานนะฮะอยู่บ้านนะว่าความโง่ไม่ต้องมานะครับแล้วก็ค่อยดีเลทออกไปนะฮะก็คือคุมพนักงานและคุมค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าปัจจุบันมันมีปัญหาแค่เรื่อง NPL คุณภาพสินเชื่อการตั้งสำรองที่ยังเป็นความเสี่ยงอยู่แต่ NPL ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น NPL ของทั้งระบบมันไม่ได้เป็น NPL ที่แบงก์ไปปล่อยสินเชื่อเปรตตาเกเรไม่ได้ดูคุณภาพเองนะเมื่อมันเป็น NPL ของทั้งระบบมันก็สามารถที่จะให้ทางการลงมานะฮะลงมาให้ความช่วยเหลือได้แปลว่า NPL ในอนาคตมันมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้ถ้าแบงก์ชาติลงมานะครับ
พิมพ์แบงก์แล้วก็ลงมาอุ้มเลยแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ให้เลยซึ่งทำอย่างที่อินโดนีเซียทำเรื่องนั้นก็จบแล้วทำอย่างที่เฟดทำอ่ะนะฮะพิมพ์แบงก์ลงมาปล่อยซอฟท์โลนซึ่งมันทำได้นะครับถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์มันพร้อมวิ่งขึ้นนะครับในอนาคตถ้าเศรษฐกิจมันจะกลับมาแล้วก็แบงก์ชาติเรากล้าที่จะลงมาเรียกได้ว่ายื่นมือเข้ามาช่วยแล้วราคาหุ้นณปัจจุบันเนี่ยมันต่ำมากแล้วแม้ว่าปันผลจะค่อนข้างแย่ในปีนี้นะครับแต่ถ้าปีหน้าไม่ต้องมีการตั้งสำรองอีกด้วยรายได้ที่ทำได้ดีแบบนี้กำไรที่ทำได้ดีแบบนี้การจ่ายปันผลมันก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของม้าที่อ่อนแอนะครับผมก็มองอ่ะนะทั้งหาเอ่ยธนาคารเอ่ยเนี่ยจากเดิมที่มันไม่น่าสนใจเนี่ยยิ่งวันที่มันจะเกิดเรื่องแย่ๆในกลางเดือนสิงหาคมนี้ไปเดือนสิงหาคมนี้ว่าเป็นโอกาสในการเก็บนะครับได้เวลาละที่เราจะมาเอาตัวที่มันเรียกว่าแย่ๆเนี่ยรวมไปถึงนะตัวสนามบินนะฮะสนามบินหรือที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยเรามองว่าให้วัคซีนมาน่ะยังไงก็ต้องมานะฮะคนที่มันมีเคสเยอะกันเป็น 17-18 ล้านคนทั่วโลกแบบนี้วัคซีนมันควรต้องเอามาได้แล้วแล้วอาจจะมีการเร่งผลิตในช่วงปลายปีแล้วมันเร็วกว่าที่ทุกคนคิดเนี่ยโอ้ยดีไม่ดีพวกสนามบินมันจะมาได้เยอะนะครับการที่ราคามันตอนนี้มันช้ำๆๆๆแบบเนี้ยเพราะนั้นในกลุ่มแบบกลุ่มม้าที่อ่อนแอนะครับก็พูดได้แล้วว่าก็มองไปที่สนามบินมองไปที่โรงแรมมองไปที่ธนาคารพาณิชย์มองไปที่อสังหานะครับค่ะเราจะกระจายตัวด้วยไหมคะให้เป็นตัวเด็ดๆเอาไว้สำหรับนักลงทุนจะได้เลือกช็อปเวลาที่ถึงจุดที่คุณประกิตบอกว่าเดี๋ยวมันลงมาแรงๆอ่ะอีกสักประมาณเดือน2เดือนข้างหน้าจะได้ลงไปเก็บด้วยอะค่ะหรือสนามบินมันก็มีอยู่สนามเดียวนะฮะนี่ก็ AOT ต้องไประบุชื่อนะครับโรงแรมเองก็คงเน้นไปที่โรงแรมที่เรียกได้ว่ามีการ diversify พอร์ตไปที่โรงแรมต่างประเทศเยอะๆนี่อาจจะฟื้นเลยอันนี้อย่างพิเอลนะครับก็มีอยู่โรงแรมเดียวนะฮะที่เรียกได้ว่ามีพอร์ตที่ต่างประเทศเยอะมากๆนะครับก็เน้นไปที่โรงแรมนั้นนะครับมีเรื่องเพิ่มทุนด้วยไม่ค่อยอยากบอกชื่อนะครับมิ้นพี่บอกแค่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าเกิดยังจะมีความเป็นห่วงเรื่องของ NPL ผมว่าก็หลีกเลี่ยงของแบงค์ที่เรียกได้ว่ามีสินเชื่อพอร์ต SME เยอะๆเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับก็เน้นไปที่แบงค์ใหญ่แบงค์สีน้ำเงินนะที่ไม่ได้มีสินเชื่อ SME เยอะมากนักนะครับแล้วก็เน้นไปที่สินเชื่อพวก Big Corporate เนี่ยอันนี้อาจจะปลอดภัยหน่อยรวมไปถึงแบงค์ขนาดกลางนะครับสีก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นน้ำเงินสีฟ้านะครับก็ทิสโก้เนี่ยนะครับบอกไปเลยก็ได้นะครับว่าถ้าเราไปดูที่งบผมบอกว่าไม่ได้เห็นปัญหาเรื่องการตั้งสำรองนะครับแล้วก็มีกองทุนนะฮะรองรับต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็สูงที่สุดในขบวนแบงค์ทั้งหมดคือ 22% นะครับแล้วการจ่ายปันผลผมว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะแย่ไปกว่าปีอื่นมากนักนะฮะปีหน้าก็จะน่าจะกลับมาปกติดังนั้น BBL กับทิสโก้ก็เป็นแบงค์ที่น่าสนใจส่วนอสังหาริมทรัพย์แน่นอนก็ต้องเป็นแลนด์เฮ้าส์สุภาลัย AP ที่ผมว่าขับดีผักให้ได้นะครับกลุ่มหุ้นพวกนี้มันเป็นไม้ที่อ่อนแอในตอนนี้นะครับถ้าตลาดมันกำลังจะแย่ลงผมว่าอยากให้มองกันที่ระยะยาวไปอีก3ปีข้างหน้าเก็บหุ้นพวกนี้ลุ้นให้มันฟื้นตัวตามเศรษฐกิจแล้วมันจ่ายกันผลให้กับเราได้ดีผมมองว่ามันดีกว่าการที่เราถือเงินสดนะครับอย่าเพิ่งไปมองเรื่องแคปิตอลเกมแคปิตอลลอสพวกนี้มันถ้าเราอ่านเกมดีๆยังไงมันก็มีโอกาสฟื้นขึ้นมาแหละแต่อยากให้มองที่ปันผลที่มันจะได้ในอีกในปีหน้าปีถัดไปแล้วก็อีกหลายปีที่จะรออยู่นะครับอันนี้คือเฉพาะม้าที่อ่อนแอนะส่วนเอาม้าที่แข็งแรงเนี่ยม้าที่แข็งแรงม้าที่แข็งแรงเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่เปียกเดี๋ยวจะได้เป็นชุดๆไปนะคะพอมาจะมาแข่งกับม้าที่อ่อนแอเนี่ยก็ต้องเล่นลงทุนระยะยาวใช่ไหมคะพี่เปี๊ยกถึงจะได้กำไรนะคะอ่ะงั้นเรามีคู่แข่งยังไงบ้างคะซื้อปีนี้ไปขายปีหน้าพี่แพนอ๋ออันนี้ไม่ยาวมากของคุณประกิตม้าอ่อนแอเขาต้องใช้เวลาฟื้นตัว3ปีของผมแต่ของพี่เปี๊ยกนี่คือ2ปีนะคะนี่2ปีคือมันก็มีวิธีเลือกยังไงคะคือมันก็คล้ายๆพี่ประกิตแหละตัวก็คล้ายๆกันเลยมันออกแอร์แต่เราเอ็นดูมันผมก็เลยเก็บมันไว้หน่อยนึงค่ะ AOT นะอันนี้มันเรียกว่าต้องเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟไหมถึงจะต้องแบบเก็บหุ้นพวกนี้คือไม่ต้องการการลงทุนหวือหวาเป็นนักลงทุนว่าได้ไหมส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนมือใหม่เพราะมือใหม่จะเข้ามาด้วยบอกว่าเล่นยาวได้สบายมาก
มีความอดทนไม่ค่อยแบบตามข่าวอะไรเยอะก็ซื้อแล้วก็ทิ้งๆไว้อย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ว่าควรจะเลือกแบบนี้พอเล่นไปสัก3ปีมันเริ่มศึกษาข้อมูลเยอะไงค่ะก็จะเริ่มเครียดเวลาซื้อหุ้นพวกนี้ค่ะซื้อ AOT อยู่ดีก็ประกาศบอกว่าเฮ้ยลูกค้าที่รักผมลดผลประโยชน์ให้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาหมดแล้วมีโพสเห็นแล้วพี่มีเห็นแล้วพี่ทีนี้คนมือเก่าก็ตกใจไงเฮ้ยตายแล้วงบจะเป็นยังไงส่วนคนมือใหม่ให้ก็ดีกว่าลงมาละก็ซื้อทิ้งไว้ยังไงมันก็ไม่เจ๊งหรอกสนามบินเงี้ยคนมือเก่าก็จะวางว่าไปลงไปซื้อ4-5คนมือใหม่ก็บอกเอามันตรงนี้แหละเพราะนั้นการเล่นแบบนี้คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าเพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าเขาก็ถือยาวได้อยู่แล้วค่ะส่วนมิ้นเนี่ยพี่ก็ชอบอ่ะเพราะว่าพี่คิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรมากอ่ะเพราะว่าเพิ่มทุนก็เพิ่มไปแล้วออกหุ้นกู้ก็ทำเตรียมอาวุธครบมือแล้วก็ยุโรปเองก็ไม่ได้ปิดมากนะเขาก็เปิดแล้วนะของเราเองเนี่ยพี่ก็คิดว่าคงไม่นานคงเปิดให้นักท่องเที่ยวนักธุรกิจอาจจะค่อยๆไปนะพี่ว่ามีลุ้นก็ขนาดทหารยังเปิดได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะค่ะต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายเพราะนั่นในประเทศก็น่าจะโอเคพี่เปียงนี่ฉากหลังต้องเป็นสายล่องฟ้านะพี่ถึงจะเหมาะเดี๋ยวพักหล่อสายดินแป๊บมองโลกในแง่บวกก็คือเขาเริ่มผ่อนคลายขึ้นน่าจะโอเคแล้วเพราะฉะนั้นมิ้น AOT แบงก์ก็ตัวเดียวกับพี่ประกิตอะแต่ว่าพี่ชอบไอ้ตัวกลางๆมากกว่าทิสโก้กับไอ้แบงก์ใหญ่ที่พี่ไม่ค่อยมั่นใจว่ะค่ะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อยากดูอีกสัก3เดือนนะควอเตอร์3เนี่ยแต่ว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็ให้ทยอยซื้อเยอะหน่อยเช่นอาจจะแบ่งทีละ 10% 20% เนี่ยก็ตรงนี้ก็เก็บได้แหละเพียงแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงเผื่อมันแยกเหมือนที่พี่ประกิตบอกว่าไอ้ GDP มันอาจจะลงไปเยอะนะอะไรเงี้ย GDP ลงที่ NPL ก็เพิ่มอยู่แล้วค่ะก็เพิ่มอยู่แล้วคนที่แข็งแรงที่สุดที่การสำรองเขาเยอะสุดเนี่ยในตลาดก็รู้กันว่าเป็นแบงก์กรุงเทพแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกันแค่นี้จะพอไม่พอเดี๋ยวต้องดูตัวเลขจริงๆดังนั้นพี่เลือกเอสโคกับ KKP นี่กรณีถือยาวนะค่ะในกรณีถือยาวจริงๆมีอีกตัวหนึ่งตัวปิโตรเคมีค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เดาว่าพอทุกอย่างเริ่มฟื้นตัวปิโตรเคมีก็น่าจะฟื้นตัวเหล็กตัวเด่นที่สุดตอนนี้คนในตลาดเลือกที่จะให้เก็บ PTTC ค่ะจริงๆมันมีอีกตัวคือ IVL ไอ้งบก็คงไม่ดีหรอกงบไอ้ควอเตอร์ที่จะประกาศก็คงไม่ดีแต่ว่าเวลาเราซื้อหุ้นประเภทนี้ต้องซื้อวันที่มันแย่ที่สุดอ่ะค่ะวันที่มันกำลังถูกลุมกระทืบนมไปกองดินกำลังพาส่งโรงพยาบาลแล้วเราก็ไปคุ้นว่าตายไม่ตายเนี่ยต้องซื้อจังหวะค่ะที่ลงไปนอนกองอยู่ข้างล่างเงี้ยนะคะไปช่วยเขาเก็บขึ้นมาใช่รถพยาบาลยังไม่มานะเล็งดูก่อนเลยนะว่าเฮ้ยเอามือไปแตะที่จมูกก่อนว่าหายใจไหมพอหายใจก็คือนะหายใจโรรินเราก็ช่วยเลยนะคะเพราะเขาไม่ตายไงเพราะเขาไม่ตายแน่นอนค่ะก็ประมาณนี้แหละครับประมาณใกล้ๆเคียงกับพี่ประกิตแหละค่ะจำได้ไหมพี่แมนจำได้ไหมว่ามีตัวไหนบ้างอ่ะจำได้ค่ะทวนกันซะหน่อยนะคะ AOT Mint นะคะ BBL ไม่เอานะคะเป็น Tisco กับ KKP กลุ่มปิโตรก็เป็น PTT GC แล้วก็ IBL นะคะส่วนของคุณประกิตนี่มาที่อ่อนแอก็จะคล้ายๆกันก็คือ AOT นะคะแต่ว่าธนาคารเนี่ยมองไปที่ BBL Tisco นะคะอสังหาให้เอาไว้ที่ LS สุภาลัยแล้วก็ AP โรงแรมนี่ก็มองไปที่ Mint นะคะครบนะทั้ง2ท่านนะคะเพิ่มนิดนึงนะไม่ได้เพิ่มหุ้นนะเวลาที่เราไปฟังนักวิเคราะห์พูดเนี่ยพยายามเลือกอันที่สักตัว2ตัวก็พอไม่เลือกหมดเนาะไม่ได้ซื้อไปหมดนะไม่ใช่นะตัว2ตัวแล้วก็
พราะว่าสิ่งที่คุณต้องตามก็คือคุณต้องไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลอ๋อไปดูว่าไปคุยกับหมอร่างกายยังไงอ่านบทวิเคราะห์อะไรให้เรียบร้อยตามข่าวตามอะไรให้เรียบร้อยจนกว่าเขาจะเริ่มกายภาพบำบัดแล้วค่อยเติมเงินไปอีกทีนึงค่ะเพราะนั้นมันเราไม่สามารถไปหลายโรงพยาบาลได้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเหนื่อยไปของตัวของอืมนะคะเผื่อเป็นนักลงทุนระยะยาวไงก็คือซื้อไม้แรกพอลงอีกถัวอีกลงอีกถัวอีกเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะกลยุทธ์ใช่แล้วถ้าหมอบอกว่าตายแน่นอนรีบขายนะครับอย่าไปยื้อกับเขาเนี่ยอย่าไปยื้อกับเขานะนะคะต้องมีคือไม่ใช่ซื้อและถืออย่างเดียวไม่ใช่ซื้อถือและถัวนะซื้อถือถัวแล้วก็ต้องตรวจสอบบทวิเคราะห์ประเมินโอกาสทำกำไรด้วยนะคะงั้นมาต่อกันค่ะพี่เปียจะต่อตัวสั้นไหมคะหรือว่าจะให้คุณประกิตดีให้พี่ประกิต ผมจะได้ลอกแกได้ผมจะได้ลอกแกให้พี่ประกิตเอางั้นพี่ประกิตเชิญค่ะม้าที่แข็งแรงของพี่ตอนนี้กำลังกินหญ้าอิ่มมีพีมันเป็นยังไงบ้างคะคือม้าที่แข็งแรงก็อยากจะไปเน้นที่กิจการที่มันมีความแข็งแกร่งในตัวมันเองมีศักยภาพแข็งดีแล้วก็เรียกได้ว่าทานทนกับวิกฤตโควิดที่ผ่านมาครับแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อทุกอย่างมันคลี่คลายไปเศรษฐกิจในประเทศค่อยๆเริ่มฟื้นตัวกิจการพวกนี้ก็จะกลับมาอยู่ดีเนี่ยม้าพวกนี้เนี่ยผมก็จะซื้อถั่วเฉลี่ยไปเรื่อยๆหรือถ้ามีอยู่ก็จะไม่ทำอะไรนะฮะทำเป็นถือลืมไปเลยนะครับกลุ่มแรกแน่นอนก็คงต้องเป็นกลุ่มที่อิงกับการอุปโภคบริโภคในประเทศนะครับท้าปลีกนะอย่าง CPO นะครับอย่างโฮมโปรพวกนี้คือม้าที่แข็งแรงนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขายนะครับก็ถือไปเรื่อยๆนะครับคือผมประกอบการไตรมาส2แย่ไหมแย่นะครับแต่มันก็จะพลิกฟื้นกลับมา CPO เนี่ยมันก็จะพลิกฟื้นกลับมาอยู่ดีในไตรมาส3นะครับแต่หน้า2โดนอะไรไปบ้างโดนเคอร์ฟิวบ้างล่ะนะครับโดนเรื่องของเรียกว่าการเดินทางที่มันหายไปนะครับแล้วเขาก็มีเซเว่นตามปั๊มต่างๆเยอะนะฮะก็คิดว่าเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดมันหายไปเลยนะครับก็กำไรแย่จริงแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันพลิกฟื้นกลับมาละนะครับโฮมโปรเองนะก็ฟ้องภาพได้ทุกอย่างในเรื่องของผลประกอบการที่แสดงออกมาว่าผลประกอบการออกมาแล้วแข็งแกร่งนะครับยังคงเป็นคงคอนเซปต์เดิมว่ารายได้หายได้แต่อัตราการลดลงของกำไรเนี่ยต่ำนะเพราะว่าเขามีประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงมากเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีมากๆนะครับงั้น CPO Home Pro เราก็มีอยู่ก็ถือต่อหรือถ้าไม่มีนะถ้าตลาดมันจะแย่ลงมาในช่วงเดือนสิงหาคือเราก็ต้องเก็บเข้าพอร์ตนะครับถัดมานะครับก็กลุ่มที่เรียกได้ว่าคนยังไงก็ต้องใช้บริการอยู่ก็คืออย่างตัว BEM นี่เป็นต้นไตรมาส2แย่มั้ยแย่นะฮะปริมาณการสัญจรในทางด่วนหายไปแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าขึ้นทางด่วนรถก็ติดแล้วอ่ะนะติดมากๆแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทราฟิกในเรื่องของรถไฟฟ้าก็กลับมาแน่นกันเหมือนเดิมนะครับความกลัวเรื่องของการโควิดก็หายไปคนก็ใส่หน้ากากอะไรกันมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของไตรมาส3ก็จะกลับมาอยู่ดี DM ในลองเทอมมันก็ดีแล้วในตัวมันเองนะครับยังมีอีกหลายๆเส้นทางที่มีศักยภาพที่จะเข้าไปประมูลนะครับทั้งในแง่ของการที่จะรับสมทานไปเดียวๆหรือจะไปเรื่องการรับบริหารจัดการนะครับกลุ่มอื่นๆอีกที่ยังน่าสนใจนะครับที่ผมมองว่าเราสามารถมองได้คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย inventory มันลดลงอย่างรุนแรงทั่วโลกนะครับได้ว่าต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะ inventory ของทั่วโลกเมื่อโควิดหายไปทุกคนก็ใช้ได้ว่าสต็อกกันไปเยอะละนะก็ต้องกลับมาเร่งการผลิตอีกครั้งนึงเนี่ยความต้องการ raw material มันจะกลับมานะครับก็อย่างที่พี่เปี๊ยกได้บอก IVL นะครับถือว่าน่าสนใจแต่ว่าทั้งปูนใหญ่นะปูนใหญ่กับ PGC ก็น่าสนเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะเก็บเข้าพอร์ตตอนที่ตลาดเนี่ยมันแย่ลงในช่วงกลางเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาหรืออาจจะเป็นต้นกันยานะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเข้าพอร์ตไปในพวกนี้ได้นะครับพวก SCC พวก PGC พวก IVL นะครับค้าปลีกเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้ว CPO Home Pro นะขนส่งแล้วก็เน้นไปที่ DEM เป็นต้นนี่คือกลุ่มม้าที่แข็งแรงนะครับค่ะมีทั้งหมดนะคะ6ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่เปียคะม้าแข็งแรงของคุณประกิตค่ะกินหญ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงพี่เปียค่ะตัวเล่นสั้นใช่ไหมคะ
ครับถ้าจะเทียบเคียงกันค่ะครับเรามองตัวไหนไว้บ้างคะมีสั้นกับสั้นที่สุดสั้นกับสั้นที่สุดไม่ใช่ว่าพอรู้วันเสาร์นี้แล้วก็ไปขายเลยอาทิตย์หน้าไม่ถึงขนาดนั้นนะคะสั้นที่สุดก็คือซื้อในวันเลยอ๋อซื้อในวันค่ะซื้อในวันเลยส่วนสั้นธรรมดาก็ซื้ออาทิตย์นี้ขายอาทิตย์หน้าประมาณนี้อ๋อค่ะเร็วทันใจดีค่ะมาค่ะงั้นเราจัดมาเลยค่ะเอาสั้นที่สุดเลยนะสั้นที่สุดเลยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนี่ผมเล่นไม่ได้เล่นให้ลูกค้าแนะนำให้ลูกค้ามาหลายรอบแล้วค่ะ STGT เนี่ยเล่นได้ทุกวันมีประมาณ2 บาทให้เล่นนะพี่แพนค่ะปัญหาคือเราจะจับ2ข้างล่างหรือ2ข้างบนมาได้นั่นเองนะค่ะวิธีเล่นก็คือต้องรอให้มันย่อสักหน่อยหนึ่งแล้วไปซื้อค่ะแล้วก็ใช้กราฟระยะสัก60 นาทีเล่นแล้วก็เวลาย่อก็บิดเข้าไว้เสร็จแล้วพอรีบาวปุ๊บในวันมันจะรีบาวให้ก็ขายไปแล้วกันยังไม่มีแรงกระแทกแรงวิธีแบบนี้เป็นวิธีที่เล่นได้ทุกวันมันจะเสียหายตอนที่เจ้ามือเขาขายวันสุดท้ายวันที่เขาขายอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคนเล่นต้องมีความไวพอสมควรที่ถ้ามีแรงขายผิดปกติต้องรีบคัดลอสค่ะแล้วก็ออกมานั่งดูทีค่ะตัวที่สองที่เห็นอยู่วันนี้ก็คือ SICT เนี่ยเท่าที่เห็นนะค่ะมีแรงสู้แรงขายระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมกำลังหามันต้องหาแนวรับระยะ60นาทีตอนนี้เดาว่าเป็นประมาณสัก5 บาทต้นๆเนี่ยอาจจะต้องเล่นวันนั้นเพื่อหัดนะแล้วก็รีบาวก็ขายค่ะอีกชุดหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ได้หุ้นจองที่จะจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือน2 เดือนข้างหน้าเลยนะค่ะกำไรแน่นอนอืมถ้ามีโอกาสโบรกเกอร์ที่ตัวเองสังกัดอยู่เล่นอยู่แล้วก็ให้หุ้นจองมาเอาไว้ได้เลยเอาไว้ได้เลยแสดงว่า IPO ต่อจากนี้จะเป็นหุ้นที่โดดเด่นนักลงทุนจะเข้าไปคนที่เล่นไม่ขาดทุนพี่แพนค่ะอืมพี่แพนก็บอกว่าพี่แพนเดี๋ยวให้ PTTOR สัก2 ล้านหุ้นอยากได้ไม่มีตังค์พี่แพนรีบบอกผมกับพี่ประกิตเลยถ้าพี่แพนไม่มีตังค์ได้ค่ะ2 ล้านหุ้นรีบกระจายเลยใช่ไหมคะรีบกระจายเลยรีบกระจายเลยคนที่กระจายไปเนี่ยได้กำไรแน่นอนอ๋อค่ะรวมทั้งบริษัทแพคเกจจิ้งของคูณใหญ่ด้วยนะเข้าปีนี้เหมือนกันค่ะส่วนหุ้นเล็กๆเนี่ยได้ผมคิดว่าได้กำไรหมดทุกตัวไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลอันนี้คือเล่นสั้นแล้วก็ได้เงินที่ต้องระวังก็คือการวาง stop loss ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอย่าเข้าไปเล่นนะอันนี้อันตรายค่ะต้องใช้ความสามารถเนาะใช่ก็คือต้องอยู่ในตลาดมาคิดว่ามี 3-5 ปีค่ะคือโดนมาแล้ว 3-5 ปีจะเข้าใจว่าตรงนี้อยู่ไม่ได้ค่ะโดนตบซ้ายตบขวามาแล้วว่างั้นเถอะโดนแล้วไอ้นี่อยู่ไม่ได้อีกประเภทนึงคือเก็งกำไรระยะอาทิตย์ตัวอาทิตย์หน้าหมายถึงซื้อทิศนี้ไปขายทิศหน้ามีหุ้นต้องเลือกหุ้นกลุ่มที่ผลประกอบการในไตรมาส2และไตรมาส3ยังดีอยู่ค่ะก็มีอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มไฟฟ้าค่ะอิเล็กทรอนิกส์มีตัวเดียวคือเดลต้าปิโตรเคมีเล่น PTTGC ค่ะส่วนไฟฟ้าเล่นบีกิมกัฟแล้วก็ CKP จังหวะย่อซื้อได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าช้านิดหนึ่งจะได้ผลตอบแทนประมาณ 3-5% ยังไม่เกินนี้ต่อ1 ครั้งห้ามใจห้ามไล่ราคาห้ามใจร้อนห้ามไล่ราคาเป็นค่ะลงไฟฟ้านี่มีบีกรีมกัฟแล้วก็ BCPG นะคะไม่ CKP CKP นะคะค่ะพี่แพนอย่าเอาหุ้นที่ติดอยู่มารวมกับหุ้นผมนะได้ค่ะเดี๋ยวไปชวนคนอื่นเขามาติดมาด้วยส่วนหุ้นเล็กๆก็ตามอัธยาศัยนะแต่ว่ามีสต็อปลอสสำคัญเพราะว่าพี่ประกิตเตือนแล้วว่าเว
วลาเขาเลิกเล่นอ่ะมันเอาตายมันเอาตายเพราะนั้นต้องยอมลุกอย่าลุกคนสุดท้ายอ่ะค่ะหรือถ้าลุกคนสุดท้ายก็ตัดแขนทิ้งแล้ววิ่งออกมาเลยอย่าปล่อยให้เขากระทืบจนหมอบแบบนั้นเนาะนี่นะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะงั้นทวนนิดนึงนะคะสำหรับม้าที่แข็งแรงของคุณประกิตนะคะค้าปลีกก็จะมี CPO นะคะ Home Pro นะคะแล้วก็เรื่องของขนส่งก็จะมี BEM นะคะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะส่วนฝักฝั่งการผลิตก็จะเป็น IBL SCC แล้วก็ PTT GC นะคะแล้วส่วนสั้นที่สุดของพี่เปี๊ยกSTGT อันนี้เล่นเก็งกำไรในวันนะคะต้องรู้จัก stop loss ด้วยแล้วก็ SICT อันนี้เป็นหุ้นน้องใหม่นะคะ Silicon Craft นะเพิ่งเข้ามาก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะคือเรียกว่าราคาหวือหวาส่วนคนที่อยากจะเล่นในสัปดาห์นะคะ Delta PTT GC B Cream Craft แล้วก็ CKP นะคะถูกต้องนะคะมีตัวไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมคะทั้งสองท่านคะไม่มีแล้วครับค่ะงั้นแผนขออนุญาตเพิ่มเติมคำถามค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมนี่นะคะก็สอบถามเข้ามานะคะหลายๆคนนี่ตั้งคำถามเอาไว้เลยนะเพราะว่าเราอาจจะติดอยู่ยัง PTT ปตท.ค่ะปตท.มองยังไงคะมันก็อยู่กลุ่มเดียวกับ PTT GC เหมือนกันค่ะพี่ประกิตมีไอเดียไหมปตท.จริงๆแล้วมีทำ preview earning ออกมาแล้วนะครับโดยรวมแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับไตรมาสนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเดิมทีเนี่ยเรามีการคาดการณ์กันว่าเฮ้ยไตรมาส2อาจจะเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับปตท.นะครับแต่ว่าสรุปแล้วน่าจะออกมาแค่ประมาณ 11,000 ล้านนะฮะก็หดตัวค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ 57% นะครับหลักๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องของมาจากผลกระทบจากปตท.ผ.ด้วยนะครับก็คอนทริบิวต์มาจากปตท.ผ.เนี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามในครึ่งหลังของปีเนี่ยในส่วนของปตท.เนี่ยมันน่าจะมี earning momentum ที่ดีขึ้นนะครับเราก็ยังมีเรื่องของ PTOR ด้วยดังนั้นถ้ามีหุ้นอยู่ทำอะไรถ้าเป็นผมไม่ไปทำอะไรมันนะผมก็ถือต่อค่ะนะครับอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาตามตลาดบ้างนะครับในช่วงกลางเดือนนี้ปลายเดือนนี้แต่ว่าน่าเก็บนะครับเพราะว่าปลายไตรมาส4เอาในช่วงไตรมาส4ถ้าเราเชื่อว่าฟันอินโฟมันน่าจะไหลกลับเข้ามาบ้างนะนะครับแล้วในส่วนของหุ้นใหญ่ในบ้านเราซึ่งยังค่อนข้างแลกขาดแล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากๆเนี่ยมีสิทธิ์พลิกฟื้นเนี่ยปตท.ก็น่าจะดีดกลับขึ้นมาได้นะครับค่ะนะคะพี่เปียกมีเพิ่มเติมไหมคะซื้อ38ขาย40ครับคือซื้อ38ขาย40โอเคเอาแค่2บาทนะนะคะต่อไปเป็นซื้ออาทิตย์นี้ขายที่หน้านะครับช้าหน่อยนะครับอ๋อได้ค่ะซื้อข้ามอาทิตย์นะคะครับต่อไปค่ะเป็น True ค่ะ True อันนี้อยู่ในกลุ่มสื่อสารมองแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ True ผมคิดว่ามันมีสิทธิ์ที่จะขาดทุนต่อนะครับในไตรมาส2นะครับอาจจะมีรายการพิเศษจากการขายแอสเซทให้ DIF บ้างนะฮะจะมีรายการพิเศษบ้างนะครับเข้ามาบ้างแต่ว่ามันก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับและโดยรวมๆแล้วน่าจะยังขาดทุนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากเพราะว่าในช่วงไตรมาสครึ่งหลังของปีเนี่ยในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในการลงทุน 5G เนี่ยมันจะน้อยลงละลงไปถึงพวกค่าเสื่อมนะค่าเสื่อมของพวกอุปกรณ์ 2G แล้วก็ 3G เนี่ยมันก็บรรเทาลงนะครับขออภัย 3G แล้วก็ 4G นะครับและทิศทางเรื่องของ 5G เนี่ยมันน่าจะได้เริ่มเห็นนะฮะการโอเปเรตแล้วก็สร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยตรงนี้ถามว่าน่าสนใจมากไหมมันก็ไม่เรียกว่าน่าสนใจจนน่าเข้าไปซื้อหรอกเพียงแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดถ้าใครมีอยู่แล้วต้องขายอ่ะไม่ต้องนะฮะแต่ถ้าจะเลือกซื้อว่าไปเอาเวลาตรงนี้ไปซื้อแอดวานซ์ดีกว่านะฮะเพราะแอดวานซ์เนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ลงไปถึงปีหน้าเนี่ยเรื่องของการได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่าย 5G เนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับค่ะพี่เปียกมีแนวรับแนวต้านให้ไหมคะผมไม่เล่นครับพี่ประกิตบอกไม่ให้เล่นผมไม่เล่นนะคะก็คนต่อไปนะคะสอบถามบอกว่าขอแนวต้าน AOT ค่ะแนวต้าน AOT ค่ะมองยังไงบ้างคะพี่เปียกให้ไว้หน่อยค่ะ
ยังไม่เห็นแนวต้านเลยครับยังไม่เห็นแนวต้านเห็นแต่แนวรับใช่ไหมคะครับมันลำไรมากเลยอ่ะมันลำไรมากเลยแนวต้านอ่ะอ๋อนะคะแต่ว่างั้นก็คือถือมันเป็นหุ้นสะสมสมมติเราสะสมเฉลี่ยที่49เนี่ยเวลาคนที่เขาเล่นสะสมเขาก็อยากได้ผลตอบแทน 10% 20% 30% แล้วแต่ผมให้ไอเดียว่าอย่างนี้ไอหุ้นพวกนี้เวลาเราซื้อตอนสถานการณ์ไม่ดีอะครับเอลทีก็คือโดนกระทืบอยู่นั่นแหละต้องไปขายหลังจากที่เขาฟื้นตัวแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปขายหลังโควิดนะครับหลังได้วัคซีนค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับก็ถือยาวหน่อย65ก็ได้นะครับค่ะแต่ถ้าไม่ได้65 60ได้ไหม60ก็เอา60ไม่ได้55ได้ไหม55ก็เอาคนนั้นคิดเองก็แถว50อ่ะประมาณนี้ครับต่อไปฮาน่าค่ะฮาน่ามองยังไงบ้างคะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันค่ะเป็นกลุ่มที่ earning จริงๆแล้วจะออกมาไม่ได้ดีเด่นอะไรนะครับผมอย่างที่ตลาดเก็งกันเก็งกันไปก่อนหน้าเพียงแต่ว่าฮาน่าเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นหนึ่งในห่วงโซ่นะครับที่จะส่งชิ้นส่วนเนี่ยไปยังประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยจะเป็นในส่วนของผลิตมือถือแล้วก็ส่งไปยังสหรัฐใช่ไหมครับฮาน่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะผลิตพวกชิปต่างๆเนี่ยแล้วส่งไปให้จีนนะครับจริงๆแล้วเพราะนั้นถ้าจีนดีฮาน่าก็ดีอันนี้คือธรรมชาติเพียงแต่ว่า earning ในไตรมาส2ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คาดหวังว่าน่าจะไปฟื้นตัวในไตรมาส3ซึ่งเป็นช่วง high season ของการส่งออกมากกว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีกลุ่มส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะส่งออกชิปส่วนอิเล็กเนี่ยมันจะโดนแรงกดดันอยู่เรื่องนึงก็คือทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่าและยิ่งราคาทองขึ้นไปแบบนี้เนี่ยบาทยิ่งอ่อนยากนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเราจะส่งออกทองคำแล้วก็แลกกลับมาเป็นดอลลาร์เนี่ยได้มากขึ้นนะครับดังนั้นภาพของบาทมันจะแข็งค่าขึ้นอีกนะฮะขอให้เอาดอลลาร์แลกกลับมาเป็นบาทนะฮะก็ภาพของบาทมันก็แข็งค่ามากขึ้นไปเพราะนั้นพวกกลุ่มส่งออกต้องระวังนะครับมันอาจจะหมดรอบเล่นละนะครับค่ะช่วงนี้ก็อาจจะหมดช่วงฮันนีมูนไปแล้วก็ไปเลือกตัวใหม่นะคะคือถ้าลองเทอมผมเชื่อว่ามันดีนะมันก็ดีตามสถานการณ์ของสต็อกในจีนที่มันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือถ้าถามว่าในกลุ่มนี้มองอะไรโดดเด่นที่สุดก็มอง KCE กับมองฮาน่า KCE ได้ในเรื่องของ EV ของยุโรปที่มันกำลังกลับมาอย่างร้อนแรงนะครับฮาน่าก็ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่มันบูสต์กลับขึ้นมาจริงๆแล้วอะในแง่ของมองเทอมดีแต่ระยะสั้นอะผมกังวลเรื่องค่าเงินบาทแล้วก็เรื่องงบไตรมาส2ค่ะที่แคปค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะมันเป็นหุ้นสะสมครับเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลรู้สึกจะจ่ายไม่นานเนี่ยวันสองวันเนี่ยค่ะผมว่าไม่เอาดีกว่าครับอ๋อไม่เอานะคะผ่านถ้ามีอยู่แล้วก็รับปันผลไปแต่ถ้าซื้อผมว่าอย่าเพิ่งเล่นเลยค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะมันต้องถือนานนะครับถือนานเดี๋ยวกลัวจะอยู่กลัวจะไม่ไหวเดี๋ยวจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะต่อไป BBL ค่ะ BBL ทุนที่120ค่ะมองยังไงดีคะต้องซื้อเฉลี่ยที่ต่ำกว่า100ครับเฉลี่ยจะเหลือ110บาทนะครับแล้วถือไว้1ปีครับจะกลับไปที่ใกล้ๆ120ครับค่ะโอ้รอปีนึงเลยเนาะช่วงถือ1ปีก็ทำบุญเยอะๆครับทำจิตใจนะสมาธิทำจิตใจให้สงบนะครับอีกระยะหนึ่งครับค่ะอ๋อค่ะงั้นไปตัวต่อไปเลยปล่อยให้คุณผู้ชมได้ทำใจนะคะ PTTGC เนี่ยถ้าหากว่าจะลุ้นรับเศรษฐกิจเฟ้อนะคะมองเป้าหมายราคาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะPTTGC สั้นๆ53ครับค่ะยาวๆก็ลุ้นโควิดครับมีทะลุ53ได้ก็ต้องโควิดเคลียร์ครับต้องมีวัคซีนครับก็อาจจะลุ้นกลับไปยืนที่เดิมเหนือ60ได้นะคะได้ครับคือจริงๆเวลามันขึ้นมันไปได้ 70-80 เลยนะพี่แพนไอ้พวกคุณเนี่ยไกลๆเลยนะค่ะแล้วจริงๆเวลาที่มันได้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นได้ครบวัคซีนแล้วนะ
ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบขายมันรันได้มันรันได้ค่ะเหลืออีกสักตัว2ตัวนะคะคอมเซเว่นกับแอดวานเมื่อกี้แอดวานแนะนำไปแล้วคอมเซเว่นมองยังไงบ้างคะโหถ้าเป็นผมว่ามันมีตัวที่จ่ายปันผลดีและราคาทำให้ผมนอนหลับอยู่เยอะฮะก็ไม่กล้านะฮะกับคอมเซเว่นค่ะมันออลไทม์ไฮไปแล้วเนาะวันนี้ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเก็งกำไรอะไรทิศทางกำไรจะดีขึ้นมาได้จากอะไรนะครับทุกคนวอร์ฟอร์มโฮมต้องใช้มือถือกันมากขึ้นต้องไปซื้อของทำไมเซเว่นมากขึ้นจริงหรือเปล่าทีไม่รู้นะอยากรู้จริงไม่จริงดูงบไตรมาส2ก่อนก็เดี๋ยวเรื่องมันก็คงเฉลยว่าจะเป็นยังไงนะครับค่ะตัวต่อไปค่ะ SC ค่ะ SC นี่อยู่ในกลุ่มที่คุณประกิตแนะนำไหมอ๋อไม่ได้แนะนำนะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มอสังหาจริงๆแล้วมองไงคะจริงๆแล้วยอดขายไม่ได้ตกลงมากนักนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ย SC Landed House Q House เนี่ยเท่าที่ไปคุยมาเนี่ยเป็นโทนภาษาเดียวกันว่ายอดขายต่ำที่สุดคืออยู่แค่ในช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกของเมษายนหลังจากนั้นคือดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้กลยุทธ์ในการลดแลกแจกแถมนะครับตัว SC เองเนี่ยจริงๆเราคงไม่จำเป็นต้องลดแลกแจกแถมมากแค่ลดลงมาจากราคาที่ตั้งไว้แค่ 75% ก็มีกำลังซื้อเข้ามาละเพราะลูกค้าเขาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นลูกค้าระดับไฮเน็ตเวิร์คนะครับงั้นเดี๋ยวงบไตรมาส2ออกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับภาพรวมแล้ว SC น่าจะมี earning นะฮะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับแต่ว่าอาจจะดรอปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับค่ะงั้นตัวสุดท้ายค่ะ K-Bank ค่ะมองยังไงบ้างคะช่วงนี้เขากำลังจะขายหุ้นที่ซื้อคืนอยู่ด้วยค่ะไปก็ประมาณ 3,000 ล้านนะครับเฉลี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ130บาทนะครับขายก็เอาราคาเฉลี่ยแล้วก็ไม่เกินกว่า 15% นะจากราคาเฉลี่ยนะครับผมคิดว่าน่าซื้อหุ้นมากๆเลยเอาวันที่ใกล้ๆสิ้นเดือนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาประกาศว่าจะเริ่มขายเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนก็ช่วงที่เริ่มขายเนี่ยก็น่าจะเป็นบัตทอมของ K-Bank พอดีนั่นแหละน่าเอาถามว่าทำไมผมถึงชอบจริงๆแล้วผมดูงบเพราะผมชอบนะทิศทางนี่เป็นอะไรที่ชอบมากเลยคือรายได้เติบโตกำไรรักษาแบบกำไรได้คุมค่าใช้จ่ายได้เสียอยู่แค่เรื่องเดียวคือ NPL แล้วก็คุณภาพสินเชื่อที่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขอื่นนี่ดีหมดนะครับนิมก็ดีขึ้นนะครับพอร์ตสินเชื่อก็โตขึ้นก็โดยรวมๆแล้วจริงๆมันน่าเอานะครับค่ะนะคะอ่ะนี่ก็ได้เป็นไอเดียนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่งคำถามฝากกันเข้ามานะคะแล้วก็เป็นตัวหุ้นนะคะที่เอาไปเล่นกันได้เดี๋ยวฝากทั้งสองท่านนะคะช่วยให้เป็นทั้งกำลังใจทั้งกลยุทธ์การลงทุนนะคะทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะคะเพื่อที่ว่านักลงทุนต่อจากนี้เนี่ยอาจจะต้องเผชิญวิกฤตความระส่ำระสายของตลาดหุ้นไทยในจังหวะที่อาจจะต้องมีการเขย่าปรับฐานเนี่ยนะคะเราจะแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างคะงั้นขออนุญาตเริ่มที่พี่เปียกก่อนละกันค่ะได้ครับค่ะ คือการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ย เวลาเราจะได้กำไรจากมันนะครับมันต้องได้จากความผันผวนครับไอ้ความผันผวนเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกเกิดความรู้สึกขึ้น2ตัวคือความโลภกับความกลัวค่ะถ้าเราควบคุมมันได้เราก็จะชนะมันได้เช่นถ้าคนในตลาดเขากลัวกันแล้วเราก็กลัวด้วยลองทยอยซื้อดูค่ะถ้ามันขึ้นมาสักระดับหนึ่งพอสมควรพอได้กำไรแล้วก็ลองขายดูก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะได้กำไรแต่ว่าได้มากได้น้อยก็อย่าไปซีเรียส นะครับบางคนขายแล้วขึ้นก็เครียดอะไรเงี้ยนะครับซื้อแล้วลงก็คัดลอสทิ้งทั้งหมดทั้งที่หุ้นเป็นหุ้นดีอยู่เพราะนั้นผมอยากให้ลองเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ได้ตลาดหุ้นจะเป็นแหล่งทำเงินให้เราครับอย่างน้อยอีกปี2ปีครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำเงินทุกคนนะครับเฉพาะบางคนที่สามารถควบคุมจิตใจได้เท่านั้นค่ะก็ต้องมีสตินะในการลงทุนนะคะครับค่ะค่ะคุณประกิตคะฝ
ฝากทิ้งท้ายไว้ให้กับนักลงทุนหน่อยค่ะไม่ถูกนะไม่รู้จะขายยังไงนะครับเพราะว่าขับไปก็นักลงทุนก็ต้องต่างคนก็ต่างมีวิธีคิดของตัวเองนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมว่าคาดการลงทุนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ขังให้เราแค่ลงทุนนะครับว่าเราสามารถบริหารจัดการเงินของเราได้นะครับเราสามารถที่จะเอาเงินที่เราได้มาใหม่ในแต่ละเดือนเนี่ยซื้อเฉลี่ยนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อเฉลี่ยในตลาดหุ้นไทยเราอาจจะสามารถที่จะซื้อเพื่อหวัง passive income ในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับในกองทุนรวมต่างประเทศรวมหุ้นจีนกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีนะครับซึ่งหุ้นเทคโนโลยีมันชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วว่าใน long term แล้วมันเติบโตต่อเนื่องแน่นอนนะครับนะงั้นในหุ้นไทยเองเนี่ยผมก็ยังคงยึดมั่นว่าถ้าเราอยากจะมี passive income ที่ดีมันควรที่จะต้องซื้อหุ้นปันผลซื้อหุ้นกิจการที่แข็งแกร่งปันผลที่ดีในยามเวลาที่เขาลำบากนะครับซึ่งก็คือช่วงเวลานี้แหละนะครับมันก็มีหลายหุ้นที่เป็นบริษัทที่ดีนะครับปันผลที่ผ่านมาก็ดีแต่ตอนนี้มันลำบากเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยมันน่าเข้าไปซื้อเฉลี่ยเพื่อเป็น passive income ให้กับเราในอนาคตนะครับผมคงไม่ได้เป็นสายนะฮะการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วเก็งกำไรผมต่างในระยะสั้นเพราะว่าพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันสุดท้ายแล้วไปๆมาๆเราจะเหลือเงินติดมือเนี่ยนะฮะหรือกำไรจริงๆอ่ะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ดีที่สุดแล้วก็คือให้เงินทำงานนะครับจากการที่เราได้เงินปันผลนะครับจากการที่เราไปซื้อหุ้นกิจการที่ดีในเวลาที่ดีในเวลาที่เขาแย่ๆเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นคำตอบที่ดีค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่มาช่วยแชร์ไอเดียนะคะแล้วก็ให้แนวทางนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะขอบพระคุณพี่เปี๊ยกมากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณประกิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนในช่วงเวลานี้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะที่ดูเหมือนว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่เฝ้ารอคอยให้ตลาดหุ้นไทยวิ่งขึ้นไปแรงๆก็อาจจะรู้สึกอึดอัดขัดใจสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะไม่ได้วิ่งหวือหวานะคะเหมือนกับช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมาแต่กำลังอยู่ในจังหวะปรับพักฐานเพื่อที่จะรอรับตัวเลขหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงในระยะถัดไปนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีจังหวะของการปรับตัวลงแรงๆก็อย่างที่ว่าละค่ะวิกฤตย่อมมีโอกาสนะคะและโอกาสก็เป็นของผู้ที่มีสติและมีข้อมูลการลงทุนอยู่ในมือนะคะลองเลือกช็อปหุ้นค่ะที่นักวิเคราะห์ของเราได้เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ลองเลือกการมีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันนะคะทั้งกรณีของการเล่นสั้นนะคะเล่นยาวนะคะหรือว่าจะเล่นสั้นในวันนะคะแบบพี่เปียกที่ให้เป็นชุดหุ้นมาหรือว่าจะเป็นการเลือกการลงทุนในธีมที่เป็นม้าที่อ่อนแอหรือม้าที่แข็งแรงจะสามารถฟื้นตัวกลับมารับกับจังหวะในการสร้างกำไรให้กับการลงทุนของท่านได้อย่างไรนะคะท่านก็สามารถเลือกได้ละค่ะฟังย้อนหลังกันได้นะคะในตัวรายละเอียดต่างๆถือว่ามีมุมมองที่น่าสนใจมีจุดและจังหวะในการเข้าซื้อที่เหมาะสมของตลาดหุ้นไทยในระยะเวลาเดือนสิงหาคมกันยายนแล้วก็ตุลาด้วยนะคะนำมาฝากกันอ้าวทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะฝากเอาไว้สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมไลฟ์ของเรานะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะจะแคปหน้าจอเนี่ยส่วนไหนก็ได้นะคะตอนไหนก็ได้ที่ดูอยู่นะคะแล้วก็เอาหน้าจอที่รับชมสัมมนาออนไลน์นี้นะคะไปให้ที่เวทีกลางที่งานสัมมนาที่งาน Money Expo โคราชนะคะที่เวทีกลางเรามีน้องๆรอท่านอยู่นะคะเพียงแค่แคปหน้าจอแล้วก็ไปบอกเลยว่านี่เราดูสัมมนาออนไลน์นะคะ Virtual Seminar ของเรานะคะก็สามารถรับเอากระเป๋า Money and Banking ใบนี้แหละค่ะไปใช้กันได้เลยนะคะเวลาที่คิดถึงเรื่องราวของการลงทุนคิดถึงเรื่องราวของการวิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมต่างๆขอให้นึกถึงนะคะช่องของเราด้วย Money and Banking TV แล้วค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีการแชร์คลิปต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็จะมีแจกให้ด้วยนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้แหละค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับการลงทุนของท่านในอนาคตอันใกล้นี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ